สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่เปิดประเด็นข่าวทุ่มครับพบกับเรา2คนครับผมนันทวัฒน์สุขแก้วและดร.สฤทธิ์ไพรทองครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็อื่นๆหน่อยนะฮะครับ อ่ะได้เวลาเปิดตัวแล้วทีเนาะฮะ ก็ที่อื่นๆไม่ใช่อะไรหรอกครับท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ฮะครับไปเลือกตั้งสว.มานะฮะผมอยู่กลุ่มที่18ครับสื่อสารมวลชนนะตอนนี้คือสิ้นสุดการเลือกตั้งแล้วประกาศตัวได้แล้วนะครับเลขที่118ครับนะฮะแล้วก็เอานะติดสำรองครับอันดับ5ครับเมื่อเช้านี้น้องสาวคงเรียนให้ท่านผู้ชมได้รับชมแล้วมั้งฮะก็ได้อันดับ5นะครับจะรอดูไปจะเป็นยังไงบ้างนะฮะเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเราก็รู้กันอยู่แล้วนะคือเราก็เห็นอยู่แต่ว่ามีใครกล้าร้องถอดถอนหรอกเพราะว่าเป็นคนของคุณเนวินเขานะไม่ว่าจะเป็นช่างเป็นแม่บ้านช่างเย็บผ้าเป็นพยาบาลนะทำเสียงตามสายนี่ก็เป็นสื่อมวลชนนะฮะบางคนก็เอาเหอะนะคือถ้าเอาคนระดับนี้เข้าไปผมก็เข้าใจก็ทำนะครับทำนะครับอยากทำอะไรก็ทำนะฮะนี่คือการเลือกตั้งนะฮะแต่ถามว่ามันสมบูรณ์ไหมก็บอกเลยครับว่า7อันดับแรกเนี่ยไม่ต้องถามครับนะฮะเป็น7อันดับแรกที่ซื้อมากันแบบอุตลุดนะฮะก็ผมก็ไม่พูดถึงใครนะฮะคือถามว่าซื้อไหมซื้อครับ 50,000 บาทให้ก่อน 20,000 บาทแล้วก็หลังเสร็จงานก็คือวันนี้ไปรับอีก 30,000 ครับนะฮะก็มีหลายที่ฮะเขาให้นะฮะคือผมไม่ทราบซื้อให้เป็นโหวตเตอร์อย่างนี้เหรอฮะก็มีทั้งซื้อให้เป็นโหวตเตอร์นะฮะแล้วก็คือเขาจะเป็นแบบนี้ คุณพา1คนเนี่ยที่เป็นสมมุติคุณ1คนเนี่ยนะแล้วพาคนลูกน้องของคุณน่ะที่เป็นผู้สมัครระดับประเทศไปด้วย10คนเนี่ยคือคุณได้1สว.นะแต่ใน1สว.ของคุณเนี่ยไม่พอนะเขาให้คุณอีกคนละ 50,000 บาทรวมทั้งนะฮะบอกนะรวมทั้งได้สว.ด้วย1ตำแหน่งนะฮะก็คือ1ต่อ10นะโดยไอ้1ต่อ10เนี่ยก็เขาก็จะอยู่กันอย่างมั่นคงนะครับจะดูคะแนนได้ฮะตีโดดลูกโดดเลยโดดคนเดียวนะฮะแล้วเขาก็จะสไลด์มาบ้างให้อันดับ6 7ประมาณเนี้ยมันก็จะอยู่ราวๆประมาณนี้นะครับประมาณนี้ฮะ1ถึง7อยู่ไหนก็อันนั้นแหละใช่ประมาณนั้นครับถามว่าจับได้ไหมมันก็อยู่ที่ว่ากกต. อยากจับหรือเปล่าแต่ผมฟันธงนะวิเคราะห์ให้เลยนะฮะไม่ต้องเคาะต้องแคะที่ไหนกกต.ไม่จับอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองกกต.รู้ไหมกกต.รู้แต่กกต.ก็ไม่สามารถทำอะไรได้เพราะไร้ซึ่งหลักฐานนะฮะรวมทั้งใครกล้าที่จะไปหาเรื่องกับท่านนะโอเคนะจบนะเพราะฉะนั้นก็ว่ากันไปนะฮะจบเนาะจบไหมแล้วหลังจากนี้ยังจะมีการไปร้องคุณสมบัติร้องไปก็ไร้ประโยชน์ร้องไปก็ไร้ประโยชน์ผมพูดถึงกันแล้วกันไม่ว่าจะใครก็ตามที่ไปร้องเรื่องของคุณสมบัติเอ่ยไปร้องเรื่องของจริงๆอ่ะมันร้องได้ไหมมันร้องได้ที่คุณสมบัติของผู้ให้การรับรองครับต้องบอกแบบนั้นนะคุณสมบัติของผู้ให้การรับรองคุณสมบัติของผู้สมัครอีกทีนึงตรงนั้นแหละฮะคือสิ่งที่ร้องได้นะครับแต่ใครจะกล้าร้องอ่ะแสดงว่าหลังจากนี้จะไม่มีการแขวนกันแล้วใช่ไหมฮะสว.คือพวกนี้จะต้องรอแต่งตั้งอย่างเดียวก็รอแต่งตั้งแล้วฮะ200คนครับนั่นแหละฮะก็ทำนั่นแหละนะไอ้ผู้สำรองก็รอกันต่อไปนะยกเว้นเกิดการแบบไอ้อะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรเดียเกรงอกเกรงใจกันในระดับลำดับที่11นะบางคนน่ะก็อาจจะเอ้ยมึงออกไปเด
เดี๋ยวท่านก็เป็นอย่างนี้อาจจะเป็นไปได้แสดงว่าคนที่อยู่ลำดับใกล้ๆแล้วเป็นตัวสำรองก็ยังอาจจะมีโอกาสที่โดนซื้อให้คุณออกไปแล้วเดี๋ยวผมขึ้นไปเป็นแทนอย่างนี้ใช่ไหมมีความเป็นไปได้แต่ส่วนใหญ่แล้วก็อุตส่าห์ลากันมาตั้งขนาดนี้ครับนะฮะไม่ยอมหรอกฮะแต่ว่าต้องอย่าลืมว่าคนพวกนี้เขาสั่งได้เพราะฉะนั้นมันก็จะต้องสั่งได้แต่ถามว่าใครจะไปร้องเรียนไม่คนร้องเรียนแล้วก็เหมือนลมที่ผ่านมาณเวลาหนึ่งเมื่อมันผ่านไปมันก็จบนะฮะนี่คือความเป็นจริงก็ไปนะฮะสนุกสนานกันตั้งแต่6โมงเช้าฮะคนเยอะแยะไปหมดนะครับแล้วก็พอถึงเวลา9นาฬิกาปิดประตูนะครับแล้วก็รายงานตัวการรายงานตัวกันเสร็จปั๊บก็ เขาเรียกว่าอะไรเดียวพอรายงานตัวกันเสร็จปั๊บนะครับพอรายงานตัวกันไปกันมาเสร็จก็เลือกตั้งในชุดแรกรอบเช้าในส่วนของรอบแรกรอบเช้าก็ไม่มีอะไรมากครับก็จะเป็นเรื่องของการเลือกกันภายในนะครับผมก็รอดมาได้อย่างสบายสบายสบายนะฮะเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรเดียวเตรียมการไปดีนะมีเพื่อนดีมีกลุ่มดีนะฮะไม่ใช่กลุ่มพลังประชารัฐนะฮะเพราะว่ากลุ่มพลังประชารัฐเนี่ยพังหมดเลยครับนะฮะคือจริงๆแล้วอ่ะผมก็ไม่อยากจะพูดอะไรนะแต่ว่าบางทีบางสิ่งบางอย่างการไว้ใจกันการพูดคุยกันของผู้ใหญ่มันไม่มั่นใจมันไม่มั่นเหมาะครับพอมันไม่มั่นเหมาะมั่นใจปั๊บมันทำให้เกิดปัญหาคอนฟลิกต์เกิดขึ้นครับมันก็เลยตอบไม่ได้ดีกว่าก็เลยไม่นั่นแหละก็คือก็แยกกันเข้าอ่ะแยกกันเข้าก็บิดกันไปบิดกันมาก็เกิดปัญหาขึ้นอะไรประมาณนี้นะฮะแต่รวมทั้งกับในส่วนของอีกค่ายหนึ่งสินเงินเขาก็แรงนะเขาก็ทิ้งโดดแล้วก็ชนะไปเรื่อยๆจนถึงสุดท้ายแม้ว่าผมจะใช้วิธีทุกวิถีทางนะสู้เต็มที่แล้วก็นู่นหล่นไปที่5ครับสำรองนะค่าสำรองที่5นั่นหมายความว่าคือได้ที่15ครับประมาณนั้นครับก็เป็นประสบการณ์ที่ดีนะฮะคือถ้าครั้งนี้นะครับสวครั้งนี้โมฆะเนี่ยผมว่าครั้งหน้าเนี่ยเจอศึกหนักฮะ เพราะทุกคนรู้ทันรู้แนวทางแล้วครับไม่ต้องห่วงครับงานหน้านี่จัดเต็มแบบครบพรอกครบแม่นเลยครับอะไรประมาณนี้เพราะว่าทุกคนเขารู้ระบบกันหมดแล้วใช่ไหมรู้ระบบแล้วครับรู้ทุกอย่างแล้วคือมีวิธีแฮกระบบไม่ต้องแฮกระบบแล้วครับเรารู้วิธีการจะจับทำให้ระบบมันเข้าที่เข้าทางอย่างไรครับนะฮะเอาละก็ว่ากันไปนะเรื่องของสวเพียงแต่ว่าเดี๋ยวผมจะอธิบายในนี้ก็ไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะครับก็จะมีเรื่องของคุณวันน้องก็ออกมาพูดว่าอะไรนะคุณภาพของสวเป็นอย่างไรบ้างก็เดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะแต่อย่างแรกครับเราไปดูเรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีกันทำงานท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะก็มาฟังผลการสรุปการจับยาเสพติดนะครับถามว่าจับได้อะไรบ้างไปดูครับครับโดยเรื่องนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับคุณเศรษฐาทวีสินก็ได้มีการร่วมประชุมนะครับรับฟังการรายงานผลการระดมปิดล้อมตรวจค้นเครือข่ายยาเสพติดทั่วประเทศนะครับผ่านระบบทางไกลนะฮะซูมนั่นเองนะครับโดยมีพลตำรวจเอกกิตติรัตน์นะครับรองผบ.ตร.นะเป็นผู้รายงานผลมีรองผู้บัญชาการแล้วก็รองผู้บังคับการที่รับผิดชอบรายงานยาเสพติดในสังกัดนะครับแล้วก็มีบช.ปส.นะฮะรวมทั้งหัวหน้าสถานีตำรวจทุกสถานีทั่วประเทศเข้าร่วมการประชุมทั้งนี้นะครับสืบเนื่องจากการแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกพื้นที่มีความเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาลโดยนโยบายในด้านการปราบปรามทำให้ทุกหน่วยงานนะครับเน้นการใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดเพื่อตัดวงจรและท่อน้ำเลี้ยงเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดทุกระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงมีนโยบายให้ทุกหน่วยงานทำงานเชิงรุกในการปราบปรามจับกลุ่มผู้ค้าในรายย่อยนะครับในชุมชนแล้วก็สืบสวนขยายผลคดียาเสพติดทุกคดีเพื่อจับกลุ่มอายัดยึดทรัพย์นะฮะของเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดที่เกี่ยวข้องรวมทั้งให้ทุกหน่วยงานดำเนินการปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่จับกุมและยึดทรัพย์สินของเครือข่ายยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้กำหนดให้นะครับตำรวจภูธรภาค1ถึง9กองบัญชาการตำรวจนครบาลและกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดร่วมบูรณาการกับสำนักงานปปส.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการระดมปิดล้อมตรวจค้นเครือข่ายยาเสพติดพร้อมกันทั่วประเทศโดยมีพลตำรวจโทสำราญนวลมาผู้ช่วยผบ.ตร.นะฮะรองผอ.ส.อ.ปส.ของตำรวจนะครับก็ได้มีการรับผิดชอบในด้านงานปราบปรามยาเสพติดเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติซึ่งทุกหน่วยงานได้รับการร่วมกันเปิดการปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นตั้งแต่เช้าตรู่ของวันนี้แล้วก็หลังจากเสร็จสิ้นปฏิบัติการก็ได้มีการประชุมติดตามผลการปิดล้อมตรวจค้นโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็เข้ารับฟังการรายงานโดยพลตำรวจเอกกิตติรัตน์ก็ได้รายงานนะครับว่าจากการระดมปิดล้อมตรวจค้นในครั้งนี้มีเป้าหมายจุดตรวจค้นทั่วประเทศรวม 2,523 เป้าหมายเป็นเป้าหมายเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดจำนวน846เครือข่ายผลการปิดล้อมตรวจค้นทั่วประเทศสรุปรายละเอียดนะครับผู้ต้องหา131คนจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับคดียาเสพติด 1,617 หมายจับตรวจยึดของกลางได้ยาบ้านะฮะ 4,784,018 เม็ดยาไอซ์590กิโลกรัมเคตามีนนะฮะอยู่ที่ 1.22 กิโลกรัมแล้วก็เฮโรอีน73กิโลกรัมนะฮะยาอีอีก 45,439 เม็ดนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของท่านนายกรัฐมนตรีครับสำหรับปัญหายาเสพติดในภาค9โดยเฉพาะ3จังหวัดชายแดนมีอยู่2ส่วนนะครับส่วนที่เป็นส่วนจำหน่ายและแพร่ระบาดในพื้นที่และส่วนที่2คือส่วนที่ภาคยาเสพติดและส่งออกนอกประเทศเพื่อนบ้านโดยส่วนยาเสพติดจะถูกลำเลียงมาจากทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่งออกทางช่องทางธรรมชาติในพื้นที่อำเภอตากใบและสุไหงโคกและแว้งนะครับช่วงที่ผ่านมาในปีงบ67มีการดำเนินการจับกุมนักค้ารายใหญ่มาอย่างต่อเนื่องซึ่งทำให้การลำเลียงยาเสพติดมาทางในพื้นที่ภาคใต้และแนวโน้มการส่งยามาใน3จังหวัดภาคใต้กระทำได้ยากขึ้นส่วนการดำเนินการในวันนี้เป็นการดำเนินการต่อเครือข่ายนักค้ารายย่อยเพื่อสกัดยาเสพติดไม่ให้แพร่ระบาดลงชุมชนเกิดจากการบูรณาการระหว่างกองบัญชาการตำรวจนครบาลโดยกองคับการสายตรวจและกองคับการตำรวจนครบาล9ในการทำลายกลุ่มขบวนการจำหน่ายยาเสพติดภายใต้ระบบต่อว่าต้องมายังรายย่อยนะครับสู่การกำหนดเป้าหมายตรวจค้นจำนวน429เป้าหมายนะครับผลการตรวจค้นได้ยาเสพติดเป็นยาบ้าจำนวน 860,000 เม็ดยาไอซ์240กิโลอาวุธปืนจำนวน19กระบอกยึดทรัพย์ไว้เบื้องต้นทั้งหมด43ล้านบาทเสร็จการดำเนินการในวันนี้จะทำให้การแพร่ระบาดในพื้นที่ลดลงและแนวโน้มสถานการณ์น่าจะดีขึ้นทั้งนี้โดยตร.นอกจากกำหนดเป้าหมายต่างๆในการดำเนินการปราบปรามยาเสพติดจนต่อเนื่องแล้วตัวชี้วัดที่มีความสำคัญยิ่งก็ได้เห็นถึงความมุ่งมั่นความตั้งใจนะครับของเจ้าหน้าที่ทุกท่านเพราะว่าเป็นนโยบายเร่งด่วนของพวกเราทุกคนไม่อย่างก็ว่าจะเป็นทั้งแม่รัฐบาลอย่างเดียวของราชการทุกหน่วยเราไม่ว่าจะเป็นตำรวจทหารหรือว่าฝ่ายปกครองก็ตามทีนะครับผมขอขอบคุณและเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกนายนะเมื่อกี้ดูจากการที่ให้การนำเสนอก็ตกใจเพราะฉะนั้นก็ยังมีเรื่องของอาวุธหนักอยู่พอสมควรเหมือนกันเพราะฉะนั้นระหว่างการกวาดล้างก็ขอให้ระวังเรื่องของความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ทุกคนด้วยนะครับแม้ว่าวันนี้ยอดจับกลุ่มจะมาสูงมากแล้วนะครับแล้วก็เข้าใจทุกคนทำงานหนักมากแต่ว่าปัญหานี้แน่นอนครับเรายอมรับอยู่แล้วยังไม่หมดสิ้นไปนะครับราคาบ้านยังไม่ขึ้นเพราะนั่นเนี่ยจำนวนสป라이ที่ออกมาก็ยังสูงอยู่นะครับเรื่องนี้ก็ขอให้เราพยายามมุ่งมั่นการทำงานต่อไปนะครับถ้าเกิดเป้ามาถึงแล้วก็ยกเป้าไปสูงขึ้นอีกให้มันท้าทายนะครับอย่ามีความพึงพอใจที่กับสิ่งที่เราได้อยู่นะครับเราเองเราก็ไม่ทำแค่วันนี้ขอทำทุกวันตอกย้ำให้ดีนะครับมีหน่วยงานหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตามเขตชายแดนต่างๆซึ่งเป็นจุดที่รั่วไหลที่มียาเข้ามาเยอะมากเนี่ยก็ขอขอบคุณทางฝ่ายทหารด้วยท่านรองผู้แทนการทูตด้วยอยู่แล้วนะครับแล้วเราเองเราก็มีการพูดคุยกันอย่างเรียนต่อเนื่องเราก็ยิ่งภาคสามนะครับซึ่งก็มีการพูดคุยกันอย่างบ่อยครั้งการทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการระหว่างฝ่ายปกครองกับฝ่ายทหารและตำรวจก็ถือว่าการทำงานเป็นเรื่องหนึ่งใจเดียวกันเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับอย่างพวกการทำมีการพูดคุยมีการแชร์ข้อมูลกันอย่างสม่ำเสมอนะครับมีการเข้ามาประชุมกันมีการเอาหยิบปัญหามาถกกันถ้าเกิดขาดแคลนอุปกรณ์ที่อุปกรณ์กำลังคนนะครับ
เรื่องไหนอะไรยังไงก็บอกมาเพราะรัฐบาลพร้อมให้การสอบสวนอย่างเต็มที่นะครับก็ขอให้ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นทหารปกครองสาธารณสุขให้เข้าร่วมมือกันอย่างจริงจังนะครับแล้วก็ขอให้เราพยายามทำใจว่าเรื่องนี้เนี่ยมุ่งมั่นที่จะทำปัญหาที่สมัยได้เพราะเป็นปัญหาที่ใหญ่จริงๆนะครับท่านนครสมเด็จนายกเติมสมัยอาเซียนโยกทุกวันนี้ลงพื้นที่โดยยิ่งภาคอีสานกับภาคเหนือมีร่วมไปทั้งจังหวัดไหนก็ตามที่รอดจากปัญหาเรื่องของรายได้แล้วนี่เรื่องของปัญหายาเสพติดที่เป็นปัญหาใหญ่จริงหลายคนมาน้ำตาลองหน้าพ่อลูกหลานด้วยนะจริงๆเติมติดยาเนี่ยขยันมากมายนะครับก็ขอให้มันเราต้องพยายามทำกันให้เยอะกว่านี้หนักกว่านี้ตั้งเป้าให้มันท้าทายมากกว่านี้นะครับแล้วก็เหมือนจะพูดคุยกันเพราะถือเป็นมาต่างชาตินะครับพรุ่งนี้ผมก็จะลงพี่ร้อยอีกนะครับขอบคุณมากครับอันนี้เป็นการจับนะฮะยาเสพติดแล้วก็มีการสรุปนะครับว่าหลังจากที่มีการระดมการจับทั่วประเทศ 2,500 เขาเรียกว่าอะไร 2,500 เป้าหมายครับถ้าผมมองก็คือ 2,500 คดีนั่นแหละนะคือคดีรวมทั้งหมดนะฮะก็ยาบ้านก็4 ล้านเม็ดถ้าเม็ดละ5บาทครับเวลานี้ต้นทุนเม็ดละ5บาทนะก็ประมาณ20ล้านบาทครับไอซ์ก็590กิโลกรัมขาย1เท่าไหร่จีละพันก็กิโล1เท่าไหร่อ่ะ 1,000 กรัมครับ 1,000 10,000 นั่นกิโลละแสนนะฮะก็เท่าไหร่ล่ะ59ล้านบาทนะโดยประมาณเคตามีนนะ 1.22 กิโลถือว่าต่ำนะถือว่าต่ำนะครับเฮโรอีน73นะฮะก็โอเคนะฮะถามว่าเยอะไหมก็ถือว่าเยอะมากนะท่านนายกรัฐมนตรีก็เน้นย้ำในเรื่องของการจับกลุ่มนะครับให้เยอะขึ้นนะแล้วก็ให้แก้ไขปัญหายาเสพติดให้ยาเสพติดเนี่ยลดน้อยลงนะครับตอนนี้ก็ปล่อยเป็นหน้าที่ของท่านด้านตำรวจก็แล้วกันนะครับเห็นหลายๆคนก็พยายามอยู่ไม่รู้เป็นการพยายามแบบไหนพยายามให้บิ๊กโจ๊กกลับหรือว่าพยายามจับเพิ่มขึ้นครับอันนี้ไม่รู้นะฮะเอาว่ากันไปดูกันต่อครับที่เรื่องของคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับก็ออกมาพูดถึงหนี้กยศ.นะฮะ 35,000 คนเป็นอย่างไรปรุณครับครับโดยคุณสมศักดิ์นะครับได้เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนแผนงานความมั่นคงปลอดภัยทางการเงินที่กระทรวงสาธารณสุขโดยคุณสมศักดิ์ก็ได้เป็นสักขีพยานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพกรมบังคับคดีและธนาคารแห่งประเทศไทยครับก็ต้องบอกนะฮะว่ากยศ.เนี่ยคืออะไรต้องอธิบายก่อนกยศ.กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาครับหรือง่ายๆครับว่าเราเข้ามหาลัยแล้วก็มีให้กู้ยืมถูกไหมแล้วพอกู้ยืมเสร็จปั๊บก็พอคุณทำงานประมาณปีนึงคุณก็เอามาคืนแต่ถามว่าคุณเป็นข้าราชการคุณคืนได้อยู่แล้วแต่บอกปรากฏครับเราก็ต้องยอมรับนะฮะว่าข้าราชการหลายๆคนเนี่ยน้องๆหลายๆคนเนี่ยก็ใช้เงินเกินตัวเงินมันไม่พอนะทั้งที่เขาก็ให้แค่เท่าไหร่อ่ะ 1,000-2,000 บาทน้องใช่ไหมไม่ได้เยอะนะฮะแต่ก็จะบอกว่าเงินไม่พอแต่ลองไปดูประวัติชีวิตจริงๆนะฮะไอ้คนบอกเงินไม่พอแม่งเที่ยวต่างจังหวัดแม่งเที่ยวต่างประเทศซื้อของแบรนด์เนมแดกหรูอยู่สบายแต่นี่ไม่ใช่แต่นี่กูอ๋อไม่มีตังค์ใช่ไหมใช่ไหมครับอะไรเมื่อกี้ผมพูดเลยไหมใช่ไหมคนส่วนใหญ่มันก็เป็นอย่างนั้นอ่ะแต่ว่าเราก็รู้นะฮะคนดีๆมันก็มีแต่ปัญหาอย่างนึงก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความการเขาเรียกว่าอะไรการใช้ความสามารถในการบริหารจัดการ
การเงินครับไม่ดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือคุณก็จะเฮ้ยตังค์ไม่พอเงินไม่พออะไรประมาณนั้นครับแต่เอาล่ะไม่เป็นไรครับเรื่องนี้ถ้าเป็นพนักงานหรือบุคลากรของสาธารณสุขนะฮะครับเอาง่ายๆก็คือของกระทรวงสาธารณสุขแหละครับคนที่เป็นหนี้กยศ.เนี่ยก็ให้เข้ามาไกลเกลี่ยนะฮะแล้วก็จัดการเรื่องของผู้ค้ำประกันนะครับครับเพราะว่าที่สำคัญก็คือการจะกู้หนี้ยืมสินมันก็ต้องมีผู้ค้ำฮะคนที่กู้หนี้ยืมสินเขาหนีไปคนค้ำก็จะต้องจ่ายรับผิดชอบรับผิดชอบไปนะครับก็อันนี้ก็ว่ากันไม่ได้นะฮะแต่ว่าที่สำคัญคือ อยากให้ทุกท่านเนี่ยที่กู้กยศ.เนี่ยพยายามวางแผนในการชำระเงินด้วยอย่าอ้างเดี๋ยวเขาว่าไม่มีตังค์ไม่มีตังค์คุณไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้มีครับแต่คุณเหนียวหนี้ไม่จ่ายเองคนส่วนใหญ่เป็นแบบนี้ครับนะฮะเอาละครับต่อไปนะฮะก็จะเป็นทางด้านคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒนะครับท่านรัฐมนตรีว่าท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะฮะก็ออกมาพูดในเรื่องของมีมตินะครับแขวนงบประมาณในส่วนของค่าใช้จ่ายการกระตุ้นเศรษฐกิจและการสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจในมาตรา6งบกลางนะครับซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเงินงบประมาณที่จะนำมาใช้ในการทำดิจิทัลวอลเล็ตครับเรื่องนี้เราไปฟังคุณจุลพันธ์อมรวัฒน์กล่าวกันเลยครับดิจิทัลซึ่งคนถามหาเนี่ยค่ะครับว่าเราแขวนไว้ยาวหรือว่าเราจะยังไงนะยังไม่มีกำหนดเวลากลับมาจริงๆแล้วเนี่ยโดยปกติก็ต้องไม่ถึงกับไปต่อท้ายหรอกแต่ว่าก็คงอีกสักอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์เดี๋ยวค่อยเข้ามาใหม่นะครับในข้อเท็จจริงเนี่ยไม่มีอะไรมันก็เป็นกระบวนการพิจารณางบประมาณตามปกตินะครับทำความเข้าใจกับว่าคำว่าแขวนเนี่ยมันก็คือให้กลับมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งในการพิจารณางบประมาณในปีก่อนๆ ก็แทบจะมีกับทุกครั้งนะครับเท่าที่ผมเคยเป็นกรรมธิการมาหลายครั้งเนี่ยนะครับเมื่อเอกสารไม่ครบถ้วนหรือยังมีข้อมูลที่ยังค้างคาใจกันซึ่งเมื่อวานเนี่ยต้องเรียนด้วยความเคารพว่าผมเองนั่งเป็นประธานทั้งวันนะแล้วก็การพิจารณางบประมาณในปีนี้ราบรื่นมากนะเมื่อวานในส่วนของงบกลางแล้วก็ภาพรวมเศรษฐกิจใช้เวลาแค่ครึ่งเช้ากับช่วงบ่าย2โมงเสร็จก็จบละนะครับค่อนข้างเร็วนะครับจนกระทั่งมาถึงเรื่องของ Digital Wallet นะครับก็ดูในรายละเอียดแล้วเนี่ยเอกสารที่มาเนี่ยน้อยจริงๆนะครับคือมีเพียงแค่3แผ่น4แผ่นเนี่ยนะครับผมเองเนี่ยในฐานะที่มีประสบการณ์การเป็นกรรมธิการงบประมาณมาหลายปีเป็นฝ่ายค้านมาก็หลายครั้งนะครับลักษณะนี้ก็บอกว่าต้องไปทำข้อมูลมาเพิ่มนะครับซึ่ง เรียนด้วยความเคารพว่าอย่างนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นจังหวะที่ผู้มาชี้แจงติดภารกิจด้วยจริงๆแล้วเนี่ยหน่วยงานที่กำกับในส่วนนี้เนี่ยเป็นทางสำนักปลัดกระทรวงการคลังตัวท่านปลัดเองท่านลวรนนะครับท่านมาชี้แจงในส่วนของภาพรวมเศรษฐกิจแต่ท่านติดภารกิจโดนท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยให้ไปพบที่ทำเนียบนะครับไปประชุมกันเรื่องของการค้าการลงทุนนะครับมีทั้งทาง BOI ทั้งทางผู้แทนการค้าไทยก็อยู่ที่นั่นนะครับท่านก็ติดภารกิจต้องออกไปนะครับก็เลยมอบหมายให้ท่านรองปลัดมาชี้แจงหนึ่งท่านนะครับแต่ปรากฏว่าท่านรองปลัดเนี่ยด้วยความเคารพท่านไม่เคยเข้าร่วมในการประชุมคณะกรรมการชุดใดๆเลยนะครับเพราะว่าบุคลากรที่อยู่ในชุดอย่างเช่นของคณะกรรมการนโยบายก็ตามหรือคณะอนุกรรมการอื่นๆก็ตามเนี่ยเป็นท่านปลัดเป็นทางท่านผู้อำนวยการสสค.นะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นก็อาจจะตอบคำถามลำบากนะครับประกอบกับเอกสารไม่ครบเนี่ยแล้วก็บอกว่าจะส่งมาเพิ่มเนี่ยนะครับถ้ามีหน่วยงานข้างหน้าเป็นอย่างนี้อีกนะครับผมเองในฐานะถ้านั่งตรงเป็นประธานเนี่ยผมก็จะบอกเช่นเดียวกันนะครับสุดท้ายผมเองนะครับเป็นคนสั่งการให้หน่วยงานเนี่ยกลับไปดำเนินการรวบรวมข้อมูลรวบรวมรายละเอียดให้ครบถ้วนเพราะจริงๆแล้วข้อมูลเนี่ยมีพร้อมทุกอย่างทุกคำถามที่เพื่อนสมาชิกกรรมธิการได้ถามเนี่ยเป็นคำถามที่ตอบได้ไม่ยากนะครับแล้วก็มีข้อมูลครบถ้วนนะครับก็ไปเอารวบรวมมาตั้งแต่ชั้นของคณะรัฐมนตรีที่มีข้อสั่งการในชั้นของคณะกรรมการนโยบายคณะกรรมการกำกับต่างๆเนี่ยที่มีรายละเอียดพร้อมเนี่ยก็ให้ทำเป็นเอกสารส่งมาแล้วมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งซึ่ง
ในขั้นตอนเมื่อกลับมาก็ดูไม่น่ามีประเด็นปัญหาอะไรครับสุดท้ายก็คงจะผ่านอย่างราบรื่นอยู่ครับมั่นใจว่าเดินหน้าไปได้ใช่ไหมครับเพราะว่าประชาชนเขาก็แน่นอนครับแน่นอนครับกลไกงบประมาณเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละครับการพิจารณาเนี่ยในฐานะที่ผมเองนอกจากเป็นรัฐมนตรีช่วยคลังผมก็เป็นส.ส.ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการทำงานอย่างให้เกียรติกับสมาชิกกับกรรมาธิการที่ได้ตั้งขึ้นมาโดยตัวแทนของประชาชนอันนี้เป็นเรื่องสำคัญข้อมูลที่ต้องครบถ้วนอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอันดับหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ปล่อยผ่านอะไรที่ยังถือว่ายังไม่ชัดเจนนะครับผมเองเนี่ยนั่งเป็นประธานถามว่าตอบได้มันก็ตอบได้นะแต่ว่าโดยบทบาทมันตอบไม่ได้ไงนะครับเพราะเรานั่งอยู่กำกับอยู่ข้างบนนะครับก็ยังบอกว่าไอ้จริงๆแล้วในเรื่องนี้เนี่ยก็รอครั้งหน้าแล้วก็ให้ตัวท่านปลัดเนี่ยถ้าให้ท่านสะดวกให้ได้อะแล้วก็มาด้วยตนเองพร้อมเอกสารที่ครบถ้วนครับเรื่องนี้นะคุณจุลพันธ์ก็บอกครับว่ามันเป็นเรื่องของภาพรวมครับคือเอาง่ายๆมันเป็นภาพรวมของงบประมาณก่อนว่าประมาณปีหน้านี่จะทำอะไรแน่นอนนะในส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือรัฐบาลก็จะทำดิจิทัลวอลเล็ตให้สำเร็จครับแน่นอนครับในเรื่องนี้เนี่ยก็จะต้องมีการประชุมค่อนข้างหลายฝ่ายเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือฝ่ายค้านเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่อยากให้โครงการสำเร็จก็ออกมาพูดว่าสารพัดว่านู่นว่านี่ว่าเราก็ว่าเราเข้าใจครับฝ่ายค้านก็มีที่ค้านนะฮะไม่ว่าจะเป็นค้านส่งเดชแค่ไหนก็ตามว่าค้านมันก็ไม่เหอะค้านไปค้านใช่ค้านได้เต็มที่เพราะเขามีหน้าที่ค้านเขามีที่พูดค้านถูกไหมเขาไม่ได้มีหน้าที่ทำเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องทำของเพื่อไทยก็คือก็ต้องเดินหน้าแจกดิจิตอลวอลเล็ตให้สำเร็จและลองดูว่าคนชอบดิจิตอลวอลเล็ตมากกว่าหรือน้อยกว่าเข้าใจไหมฮะแต่ถ้าเป็นผมจริงๆผมจะบอกว่าเราใช้โครงการคนละครึ่งครับคนละครึ่งฮะซึ่งมันได้ผลมากกว่าไอ้ Digital Wallet อีกถ้าเอาคนละครึ่งนะเท่ากับประเทศชาติเนี่ยจะมีเงินหมุนเวียนเนี่ยถึง2เท่าหมื่นก็คือ 20,000 แบ่งออกเป็น2รอบก็คือการกระตุ้น2รอบครับเงินมันก็จะกระจายตัวนะฮะแต่ก็ฝากๆด้วยกันแล้วกันฮะอย่างน้อยก็ลองดูให้หน่อยว่ามีการเปลี่ยนแปลงได้ไหมแต่ดิจิทัลวอลเล็ตก็ดีนะฮะ 10,000 บาทแจกก็ดีเราอยากได้ซื้อมือถือได้ด้วยเอาละเราไปเอาอะไรดีท่านนายกรัฐมนตรีดิต่อดีกว่านะครับนักข่าวก็ถามท่านเพราะเมื่อวานเนี้ยซัดกันถึง6จาก6โมงเช้าจนถึง6โมงเช้าของอีกวันนึงอย่าไปบอกนะฮะ18ชั่วโมงไอ้คนที่ออกมาบอก18ชั่วโมงผมอยากจะ18อะไรอ๋อเริ่มเวลา 9:00 น.เลยมานับย้อนไปมันยังไม่ถึง19ไม่ถึง 9:00 น.ใช่มั้ย 9:00 น.เสร็จของ6โมงเช้าโอ้โหถามว่าเสร็จทำไมถึงรู้ว่าเสร็จ6โมงเช้าก็ผมอยู่มันนั่นน่ะพูดง่ายๆเวลาเราขับรถไปนะฮะมีใครบ้างขับรถไปแม่ง9โมงไม่มีถ้า9โมงก็ปิดประตูไปถึงก็ตั้งแต่6โมงเช้าตื่นแม่งก็ตี5ครับเสร็จแล้วยังไงก็เข้าห้องทำนู่นทำนี่ทำข้าวก็ยังไม่ได้กินฮะกกต.ก็โอ้โหโคตรสุดนะสุดอะไรสุดอะไรรู้ไหมครับฮะสุดมากครับแม่งข้าวเช้าก็ไม่มีให้แดกโอ้ยเมื่อพูดผิดไม่มีให้ทานไม่มีให้กินครับเบรกก็ท่านผู้ชมฮะเวลาเราไปห้างเนี่ยเราจะเห็นไอ้อะไรนะไอ้ขนมปังที่มันเป็นมันจะมีพายเขาเรียกพายใช่ไหมแล้วมีไส้กรอกพายไส้กรอกครับท่านผู้ชมครับพายไส้กรอกขนาดไหนอะนี่พายไส้กรอกขนาดเนี้ยฮะขนาดฝานี่นะฮะแล้วก็ประมาณแค่นี้ไอ้แผ่นเล็กๆขนาดนี้ครับท่านผู้ชมคิดว่าท่านผู้ชมจะอยู่ไหวไหมเป็นอาหารกลางวันเหรอฮะอ๋อเบรกครับเบรกแรกแต่วงเล็บนะฮะให้กินข้าวตอนบ่ายโมงตั้งแต่เช้าก็คือไม่ได้กินเลยโอ้โหมีเบรกอย่างเดียวกาแฟก็ไม่ให้แดกขอซื้อเองก็ไม่ให้ครับกลัวอะไรกันนักหนาซื้อเข้ามาคุณก็ตรวจไปสิไอ้นี่ทุกคนแบบโหแม่ง ไ
ไปเอางี้ดีกว่านะครับไปไอ้ประชุมโรงแรมอ่ะเขายังมีกาแฟให้กินนะฮะไม่งั้นมันง่วงนะโหนั่งทรมานทรกรรมกันตั้งแต่เอาง่ายๆนะฮะใช้ชีวิตตั้งแต่ตีห้าตื่นอาบน้ำหกโมงไปครับนะผมเลือกจากหกโมงก็แล้วกันฮะหกโมงนะฮะทำกิจกรรมนู่นจนหกโมงเย็นถามว่าได้กินข้าวหกโมงเย็นไหมไม่นะฮะหกโมงเย็นเนี่ยหกโมงเย็นเนี่ยอ๋อหกโมงเขาได้กินข้าวหกโมงครึ่งเอ้ยทุ่มหนึ่ง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 ครับเพราะว่าเขาไม่ให้อะไรเลยที่ได้กินข้าวก็คือไปกินเอาตอนคุณน่ะย้ายจากคอกตอนเช้าไปอยู่คอกตอนบ่าย40คนตอนประมาณทุ่มครึ่งเออใช่ประมาณนั้นประมาณนั้นตั้งแต่เช้าไปกินข้าวตอนทุ่มครึ่งเหรอฮะเออโอ้โหไม่มีคนเป็นลมกันบ้างตอนเที่ยงตอนเที่ยงก็มีให้กินนะแต่ก็มันไม่ใช่ข้าวเที่ยงมันข้าวบ่ายแล้วคนจะเป็นลมตายเบาหวานจะขึ้นอ่ะครับผมนี่แบบนั่งหาอยู่คนเดียวเลยเหมือนคนบ้าแล้วอ่ะคือแบบไม่น่ามาสมัครเลยว่ะกูเอ้ยฮะแต่มันทำให้ได้เพื่อนนะครับทำได้พี่ทำให้เราได้รู้แล้วก็ทำให้เราได้เรียนรู้นิสัยสันดานของคนรู้เลยว่าคนนี้เราควรคบคนนี้เราไม่ควรคบอนาคตเราควรจะคบใครเราจะได้เพื่อนดีๆจากตรงจุดนี้นะฮะผมได้พี่สาวมา4คนครับพี่สาวผม3คนเนี่ยเป็นคนที่ยึดมั่นในความยุติธรรมฮะสัญญาว่าเอ้ยเราจะไปด้วยกันครับเราก็ไปด้วยกันเราแลกคะแนนเราเอาง่ายๆเราแลกคะแนนกันครับก็โอเคครับคะแนนก็เขาขอคะแนนกันได้เขาไม่ได้บอกว่ามันอะไรถูกไหมเพราะคุณให้ผมให้คุณผมมีสิทธิ์แต้มนี่แสดงว่ามันก็ต้องมีคนที่บอกว่าเราแลกคะแนนกันแต่พอถึงเวลาจริงผมไม่คุณมีก็มีมีฮะแต่ผมไม่ได้คือจากเรื่องนี้ไงผมจะไม่คุณเรื่องนั้นครับไอ้เรื่องนั้นเนี่ยผมไม่อยากด่าเดี๋ยวขอมันขึ้นฮะนะก็อยากบอกว่าก็ได้พี่ดีพี่สาวมาดีๆสองคนครับก็คนหนึ่งเป็นบรรณาธิการนะฮะก็ทำข่าวส่งอะไรนะช่องอะไรวะอมรินทร์อีกคนหนึ่งก็รู้สึกว่าจะอยู่เดลินิวได้พี่สาวมาน่ารักสองคนเลยครับแล้วก็อ้อยแล้วก็คนที่3คนที่3ได้มาได้มาเป็นพี่สาวตอนช่วงท้ายอยู่เนชั่นเป็นหัวหน้า PR ครับก็คืออยู่ภาครัฐองค์กรอยู่กลุ่มเดียวกันอยู่กลุ่มเดียวกันครับได้พี่สาวดีๆมา3คนนะแล้วก็ได้พี่ชายที่ดีๆมาอีก3 4คนนะพี่ชายเร็วๆก็มีอีก2ตัวนะไอ้พวกเหี้ยพวกชอบบิดชาวบ้านเขาไอ้สัตว์นั่นอ่ะครับเออโทษทีขอคะแนนแล้วครับไม่แลกคะแนนมาอะไรประมาณนี้คนเรามันเลวอะฮะเราก็จะรู้กันว่าคนเลวๆแบบนี้เป็นแบบไหนถามว่าครบไหมก็คงไม่ครบเพราะว่าไม่มีความจำเป็นอะไรต้องครบกับพวกมันชีวิตนี้ก็ไม่ได้ขอมันกินหรือไม่ได้ให้มันทำงานกับเราแต่อย่างน้อยทำให้เรารู้ว่า คนหน้าตาแบบนี้โง่เฮงแบบนี้ต้องบอกนะผมโง่เฮงนี่ดูได้จริงๆ คือตรงไปศึกษาเรื่องโง่เฮงดีนะฮะคุณจะรู้เลยว่าคนโง่เฮงอย่างนี้คือเหี้ยคือเหี้ยจริงเพราะว่ามันเป็นการเก็บลักษณะใบหน้าคนลักษณะอย่างเงี้ยแม่งเหี้ยก็เหี้ยจริงๆแต่คุณต้องบอกว่าคุณต้องให้โอกาสเขานะเพราะบางครั้ง 30% ของคนจะพวกนี้นิสัยดีก็มีแต่มันจะมีการดูว่านิสัยคนนักแสดงอย่างเงี้ยและบุคลิกการพูดแววตาเรื่องนี้สำคัญความจริงใจในการพูดแววตาในการพูดคำพูดในการพูดอันนี้สำคัญครับทำให้คุณรู้ว่าเฮ้ยคนนี้ไว้ใจได้หรือไม่นี่การอ่านคนฮะนะฮะก็ลองดูนะก็ได้พี่สาวดีๆมาครับน่ารักเลย อ่ะเรามาดูท่านนายกรัฐมนตรีครับก็เมื่อกี้ดูยังเนาะยังครับก็แน่นอนฮะในเรื่องนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ถูกนักข่าวถามนักข่าวก็สวท่านคิดว่ายังไงบ้างคนดังตกรอบมากมายเลยทุนสมชายวงศ์สวัสดิ์เป็นอย่างไรอ่ะไปดูกันเล็กน้อยก
ครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีนะครับคุณเศรษฐาทวีสินก็มีการกล่าวถึงภาพรวมของการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสว.เมื่อวานนี้นะครับที่ปรากฏว่าคนดังตกรอบนะครับอาทิเช่นคุณสมชายวงศ์สวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีที่คาดการว่าจะได้รับตำแหน่งเป็นประธานวุฒิสภากังวลหรือไม่นะครับและมองปรากฏการณ์นี้อย่างไรบอกว่าตนไม่ได้มีความกังวลเพราะอยู่ฝ่ายบริหารและไม่ก้าวก่ายฝ่ายนิติบัญญัติหากในอนาคตฝ่ายนิติบัญญัติมีข้อสงสัยข้อกังวลหรือข้อซักถามตนยินดีที่จะตอบไม่ว่าใครจะได้รับเลือกก็ตามส่วนที่มีการมองว่าเป็นกลุ่มบ้านใหญ่ของแต่ละจังหวัดได้รับเลือกเป็นสว.นะฮะท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าไม่เคยมองอะไรทั้งสิ้นย้ำว่าตนอยู่ฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติก็มีหน้าที่เป็นหน้าที่ของเขาหากได้รับตำแหน่งนะฮะได้รับการเลือกมาแล้วผ่านการตรวจสอบมาแล้วจากคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.และได้ดำรงตำแหน่งแล้วและเข้ามาทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติหากมีข้อสงสัยหรือข้อเครือบแคลงใจก็พร้อมจะตอบทั้งนี้หากในอนาคตเกิดการร้องเรียนและทำให้กระบวนการได้มาซึ่งสว.ล่าช้าท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกเรื่องนี้นะครับบอกว่าเป็นไปตามกลไกของการตรวจสอบต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายกับผู้ที่ได้รับการเลือกหรือได้สำรองนะครับหรือคนที่ตกรอบไปส่วนมั่นใจไหมหรือไม่นะครับว่าสว.ตามกรอบเวลา2กรกฎาคมตามที่กกต.กำหนดไว้หรือไม่ท่านนายกก็บอกนะครับบอกว่าไม่ทราบขั้นตอนตรงนี้แต่เชื่อว่าระบบทั้งหลายถูกคิดมาดีแล้วครับก็ดูต่อไปนะเพราะว่าผมอยากบอกว่าสิ่งที่สำคัญคือเราไม่รู้หรอกว่าแต่ละคนเป็นแบบไหนครับท่านนายกรัฐมนตรีไม่รู้แน่นอนนะฮะเรื่องของท่านสมชายวงศ์สวัสดิ์นะครับเพราะว่าก็มีใครคิดหรอกครับว่าท่านสมชายวงศ์สวัสดิ์เนี่ยจะตกแต่ผมอยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดครับจริงๆผมเล่าได้อ่ะแต่ผมก็ไม่อยากเล่าฮะเล่าไปแล้วทุกคนจะอึ้งผมไม่อยากเล่านะฮะเพราะว่าผมอยู่สายขอไข่สายเดียวกันครับนะฮะช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้จริงๆไม่รู้จะทำอะไรไม่รู้จะทำยังไงนะฮะคือเอาเป็นว่าผมรู้อ่ะผมรู้ที่มาที่ไปทั้งหมดอ่ะแต่ผมก็ไม่อยากจะพูดมากว่ามันเกิดอะไรขึ้นใครอยากรู้กันหลังไมค์อันนี้ความจริงครับนะเอาละจริงๆก็มีการถามไปถามคุณวันนอนะแต่เอางี้ก่อนแล้วกันพักกันสักครู่ครับนะฮะเดี๋ยวเข้ามาเบรกหน้าจะกับคุณวันนอนะฮะแล้วก็คุณจุลพันธ์นะครับความคิดเห็นต่อท่านอดีตนายกสมชายวงศ์สวัสดิ์ที่ตกครับรอบแรกไอ้ที่ตกรอบสองนะฮะกี่แต้มนะครับสี่แต้มใช่ไหมโอเคเมื่อกี้เราคุยกันไว้เรื่องคุณวันนอนะครับนักข่าวไปถามว่าคุณวันนอคะคิดยังไงกับคุณภาพของสว.ชุดใหม่ครับผมเพิ่มถ้าเป็นผมจะถามว่าไงว่าคุณวันนอคะคิดว่ายังไงบ้างกับสว.ชุดใหม่ที่มีความสามารถระดับประเทศนะซ่อมมอเตอร์ไซค์เก่งครับซ่อมไฟฟ้าเป็นนะเป็นแม่บ้านนะแล้วก็อะไรขายของชำเก่งอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะเข้าถึงประชาชนนะด้วยวิธีการต่างๆนะหลายหลากหลายมีทั้งเป็นผู้แทน MLM นะแล้วก็มีความรู้ความสามารถมากมายทางด้านเขาเรียกว่าอะไรดีประสบการณ์พิธีกรนะแล้วก็มีความสามารถมากมายเลยในเรื่องของเสียงตามสายจะพัฒนาเสียงตามสายยังไงดีคะฮะอย่างนั้นนะดีป่ะดีป่ะครับก็ไม่รู้นะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคุณวันนอก็บอกว่ายังไม่ขอตัดสินคุณภาพสว.ชุดใหม่ครับเอาครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของคุณวันนอนิดนึงคือวันนี้เป็นการเลือกในระดับประเทศแล้วนะครับถ้าจะให้เหลือ200คนแต่การเลือกผมก็คิดว่าคงจะเรียบร้อยและได้สว200คนนะครับส่วนจะมีปัญหาการทำผิดกติกาต่างๆ
ผมว่าก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะระบบนี้เป็นระบบที่ใหม่คนยังไม่คุ้นเคยก็อาจจะกติกาอาจจะไม่ชัดเจนบ้างแต่อย่างไรก็ตามผมก็เชื่อว่ากกต.ก็คงจะทำงานได้สำเร็จให้ได้สว200คนและประกาศได้ตามที่เขาคาดว่าจะประกาศวันที่2กรกฎาคมส่วนว่าปิดกติกาหรือต่างๆเขาคงใช้ข้อระเบียบข้อบังคับกฎหมายของเขาสอยเอามาในคนที่ทำผิดข้อบังคับได้ถ้าคนได้นะแต่ถ้าคนปิดแล้วก็ผมว่าคนปิดส่วนใหญ่อาจจะเป็นคนที่ไม่ได้ก็ได้แต่ถ้าคนที่ได้แล้วก็ปิดเขาก็มีตัวสำรองตั้งร้อยคนทีนี้ระบบเลือกตั้งแบบนี้มันเริ่มจากอำเภอจังหวัดและประเทศมันจะพ้นจากการร้องไม่ได้เพราะคนไม่ได้มันน้อยกว่าคนได้เยอะคนสมัคร 40,000 กว่านี่จากระดับอำเภอแล้วมาระดับจังหวัดเข้ามาชนะเข้ามากรุงเทพเหลือ 7,000 กว่าเท่านั้นเองจาก 40,000 เหลือ 7,000 ณวันนี้แล้วต่อไปจะเหลือ200ไอ้คนที่ไม่ได้ 30,000 กว่าเนี่ยก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับนะเป็นเรื่องธรรมดาก็สงสัยหรือพ้องร้องกันเป็นเรื่องธรรมดาของการเลือกตั้งปกติแต่ผมเชื่อว่าในที่สุดกกต.เขาจัดการให้ได้สว.จำนวน200คนที่ได้ตามที่เขาทำกำหนดเวลาไว้ครับการทำงานก็ไม่มีปัญหาอะไรครับเพราะว่าสว.ชุดนี้ผมว่าไม่ได้อยู่ในอำนาจของใครมากนักไม่อยู่แน่นักพรรคการเมืองก็คงไม่ชัดเจนว่าเขาสามารถจะไปใช้ได้เพราะผมดูระบบแล้วนะมาจากหลากหลายเพราะฉะนั้นการทำงานของเขาคงจะอิสระมากกว่าสว.ชุดที่ผ่านมาก็ได้นะครับแต่ว่าต้องดูเพราะเรายังไม่เห็นตัวส่วนการจะทำงานกับรัฐสภากับสภาผู้แทนราษฎรเพราะว่านี่คงไม่มีปัญหาอะไรแล้วผมเองซึ่งเป็นประธานรัฐสภาก็ต้องดูแลทั้งวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อมีการประชุมร่วมกันผมคิดว่าคงไม่มีปัญหาอะไรครับคนที่ได้200นั้นเราจะพูดถึงเรื่องคุณภาพก็คงจะยากหน่อยต้องให้เห็น200คนนี้ก่อนแต่อย่างน้อยความคิดผมว่าเมื่อได้ประกาศแล้วน่าจะเป็นมีความหลากหลายทั้งคนที่มีชื่อเสียทั้งคนที่เป็นผู้สูงอาวุธและประชาชนธรรมดาทั่วไปในหลากหลายอาชีพคงจะหลากหลายคงจะไม่ใช่เฉพาะคนเก่งอย่างเดียวคนไม่เก่งจะเข้ามาด้วยนะคนที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มนั้นกลุ่มนี้เขาคงจะเข้ามาเพราะเป็นระบบเลือกตั้งเราจะหนีไม่พ้นแต่ความหลากหลายคงมีแต่ผมก็คิดว่าเราต้องลองระบบที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ก่อนว่ามันจะมากน้อยแค่ไหนต้องรอแต่ก็หวังว่าคนที่ได้มาเขาคงจะมีจิตสำนึกว่าเขาเป็นคนหนึ่งใน200คนของระดับประเทศเขาคงจะรักษาคุณภาพเขาเองได้ครับก็หัวน้อบอกนะฮะระบบการเลือกตั้งสว.แบบนี้เริ่มที่จากอำเภอจังหวัดจะพ้นก็แล้วมันทั้งหมดเนี้ยมันจะมีการร้องเรียนแน่นอนครับนะฮะก็ชัวร์ครับว่าเรื่องการร้องเรียนเนี่ยมันไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้มันต้องมีแน่นอนส่วนเรื่องของทำไมถึงคนมีจำนวนมากก็ว่ากันไปนะส่วนเรื่องของคุณภาพนะครับก็ยังไม่พูดถึงตรงนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าเรื่องรูปร่างหน้าตา2คนนี้จะเป็นอย่างไรก็ต้องรอให้กกต.เนี่ยเขารับรองก่อนครับเขายังไม่รับรองนะยังไม่รู้นะว่าสรุปแล้วจะอยู่จะรอดหรือจะไปนะอาจจะมีคนไปแล้วก็ได้จับได้ว่าซื้อเสียงคนละ 50,000 บาทก็ออกไปก็ลำดับต่อไปก็ขึ้นมาไม่รู้ผมไม่รู้อาจจะหลุดถึงอันดับ5ก็ได้เพราะอะไรก็ 50,000 บาทแม่งไม่ถึงรออันดับ4เลยฮะเลวจริงด้วยก็ว่ากันไปนะอ่ะที่เหลือก็คือคงไม่มีอะไรมากนะครับที่สำคัญก็คือ
ก็ขอให้มั่นใจในการจัดการของกกต.นะครับว่ากกต.จะจัดการได้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็ขอให้ทางด้านกกต.เนี่ยมีความเข้มข้นในการตรวจสอบทั้งเรื่องของเอกสารคุณสมบัติของผู้ให้การรับรองคุณสมบัติของผู้สมัครอีกทีนึงด้วยนะฮะครับแค่นี้ก็จะหลุดไปเกือบ 50% แล้วล่ะอืมไปดูกันต่อนะครับก็อันนี้เป็นภาพรวมนะฮะอันนี้ไม่เอาดีกว่าเนาะเพราะว่าภาพรวมท่านผู้ชมคงไปรับชมรับทราบกันมาแล้วนะฮะว่าเท่าไรยังไงเป็นยังไงแต่ผมขอแก้ไขนิดนึงนะฮะเมื่อคืนนี้เลิกกันตอนประมาณ 5:30 นะครับ 5:30 รวมตื่นเตรียมตัวออกไปก็เกือบประมาณ24ชั่วโมงฮะคืออยู่ในนั้นมัน24ชั่วโมงอ่ะฮะนะครับเอาล่ะนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับก็จะเป็นในเรื่องของคุณจุลพันธ์นะ คุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นะครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะครับก็ได้ออกมากล่าวถึงเรื่องของสว.ชุดใหม่นี้ทั้ง200คนเพราะว่านักข่าวก็ต้องไปถามแหละนะฮะท่านผู้ชมเรื่องนี้ไม่มีอะไรมากครับท่านก็ถามว่าเออไม่ใช่ถามนักข่าวท่านถามครับปรากฏว่าผลของนายกสมชายอ่ะตกรอบเนี่ยคิดว่าอย่างไรนะเอาล่ะไปฟังคำตอบของคุณจุลพันธ์อมรวัฒน์ครับได้เนี่ยหลุดไปค่อนข้างเยอะกันที่เงินตรงนี้มันต้องมีการปรับแก้กลไกในการได้มาซึ่งสว.ครั้งนี้ก็เป็นที่ถกเถียงกันในสังคมนะครับอันนี้เราก็เห็นอยู่นะครับแต่มันก็อยู่ที่ทางกกต.เองในฐานะผู้กำกับจะต้องพิสูจน์แล้วก็พิจารณาในเรื่องของรายละเอียดต่างๆว่ากระบวนการขั้นตอนเป็นไปโดยชอบหรือไม่นะครับตรงนี้มันก็ไม่ได้เป็นแน่นอนว่าถ้าพี่น้องประชาชนหรือใครก็ตามมีข้อสงสัยหรือมีหลักฐานหรือมีอะไรที่เป็นสิ่งที่จะต้องนำสืบนำแจ้งเนี่ยก็ต้องดำเนินการตามนั้นแต่ส่วนที่คนที่จะต้องดำเนินการโดยหลักคือตัวกกต.เองก็ต้องพิสูจน์ในเรื่องของกระบวนการในเรื่องของขั้นตอนว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่เราดูจากภายนอกผมเองก็ไม่ได้อยู่ในห้องประชุมนะครับแต่เราเห็นการประชุมที่มันข้ามวันข้ามคืนก็ดูเป็นกระบวนการที่ค่อนข้างคลุกคลักอะนะครับในส่วนของเรื่องท่านสมชายวงศ์สวัสดิ์ก็ต้องเรียนด้วยความเคารพอย่างนี้ว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งพิสูจน์อย่างหนึ่งว่ารัฐบาลไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวแทรกแซงในกระบวนการนะครับตัวท่านสมชายเองก็มีไม่ได้มาในนามพรรคหรือไม่ได้มาในนามอะไรตอนท่านสมัครท่านก็ไม่ได้บอกใครนะครับตอนท่านดำเนินการในชั้นของจังหวัดมาจนถึงชั้นของส่วนกลางเนี่ยก็ไม่ได้มีการประสานงานใดๆพวกผมก็เชียร์ในใจนะครับอันนี้ก็พูดตรงๆคนรู้จักกันนะครับเราก็เชียร์ในใจแต่ไม่ได้ดำเนินการอะไรนะครับสุดท้ายเนี่ยก็เป็นไปตามขั้นตอนส่วนจะมีกระบวนการที่ผิดปกติหรือไม่ตรงนี้ก็ต้องปล่อยให้กกต.เข้าไปดูกันเองครับคิดว่าควรต้องมีการตรวจสอบให้แน่ก่อนรับรองนะครับเพราะว่าแน่นอนครับเป็นเรื่องปกติผมมองว่าเป็นเรื่องปกติที่ควรจะต้องมีกระบวนการตรวจสอบอยู่แล้วการได้มาซึ่งตัวแทนประชาชนไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของสว.หรือเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรการตรวจสอบพวกผมเข้มข้นนะครับกว่าจะเข้ามาได้นะครับก็คงจะต้องมีมาตรฐานเดียวกันและคงต้องดำเนินการอย่างเข้มงวดต่อไปครับที่ประกาศไว้ว่าจะประกาศวันที่2เนี่ยค่ะมันคือเหมือนกับว่าจะรับรองก่อนแล้วสอนที่หลังมองตรงนี้อันนี้เป็นอำนาจของเขาครับเป็นอำนาจของทางกกต.สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ในมุมที่คิดว่ามันคงต้องปกแต่งก่อนแล้วมาสังเกตหลังผมว่ามองแล้วไม่แตกต่างครับเพราะกระบวนการนี้เนี่ยยังไงเราก็ต้องเดินหน้านะครับเราจะย้อนกลับไปยังจุดเก่าถ้าบอกว่ากลับไปใช้ให้รักษาการชุดรักษาการดำเนินการต่อเนี่ยมันก็ดูจะไม่น่าจะเป็นจุดที่เหมาะสมนะครับยังไงก็ต้องเดินหน้าครับประเทศไทยนะครับเดินหน้าไปนะครับแล้วก็กลุ่มคนที่จะมาเป็นสว.ชุดใหม่นะครับก็แสดงความยินดีด้วยนะครับแล้วก็ต้องพิสูจน์ตัวนะครับเพราะว่ากลไกตามรัฐธรรมนูญครั้งนี้เนี่ยมันก็มีข้อสงสัยแน่นอนเป็นเรื่องปกตินะครับการทำงานเท่านั้นที่จะพิสูจน์ตัวตนแล้วก็พิสูจน์ความตั้งใจและก็พิสูจน์ได้ว่าด้วยกลไกที่มีอยู่รวมถึงสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่จะสามารถเดินหน้าประเทศไทยร่วมกันเดินหน้าประเทศไทยไปได้ด้วยกลไกนี้เนี่ยยังไงในทางมุมที่คิดว่าควรแก้มั้ยครับหลังจากนี้อ่ะค่ะเพราะว่าถามว่าควรแก้มั้ยผมว่าควรแก้ส่วนตัวนะครับอันนี้ไม่ได้เป็นมุมมองของพรรคหรือของรัฐบาลใดๆ
เป็นมุมมองส่วนตัวนะครับว่ากลไกมันก็ดูจะแปลกๆนิดนึงนะครับแล้วก็ทำความเข้าใจได้ยากการเข้าถึงประชาธิปไตยเนี่ยนอกจากจะต้องเกิดความโปร่งใสเกิดความเป็นธรรมและเท่าเทียมสำหรับทุกคนแล้วเนี่ยมันต้องเป็นกระบวนการที่ง่ายที่จะเข้าถึงนะครับกระบวนการที่มีการสมัครแล้วสุดท้ายเหลือแต่เพียงผู้สมัครที่ร่วมกันลงมติในมาตรการต่างๆสุดท้ายมันก็จำนวนคนมันก็หลักหมื่นนะครับและยังมีเรื่องของกลไกที่จะต้องมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงนะครับทำให้กันคนอีกส่วนหนึ่งออกไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาแต่อย่างไรก็ตามรัฐบาลยืนยันในเรื่องของการเดินหน้าในเรื่องของการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยสสร.อยู่แล้วนะครับก็คงเป็นประเด็นที่ใครจะมาเป็นสสร.เนี่ยก็ต้องหยิบยกเป็นประเด็นไปขบคิดเพื่อที่จะให้รัฐธรรมนูญที่จะเกิดขึ้นมาใหม่ในอนาคตเนี่ยมันจะเป็นรัฐธรรมนูญที่มีความเป็นธรรมแล้วก็เป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้นง่ายไม่ง่ายนี่มันขึ้นกับตรงนี้ตอบไม่ได้ครับสุดท้ายต้องดูรายชื่อสุดท้ายแล้วก็แนวความคิดของคณะสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทุกคนก็มีความเป็นอิสระเราไม่สามารถที่จะไปก้าวก่ายแล้วก็คงให้ถ้าถามนาทีนี้ก็ยังตอบไม่เห็นภาพชัดนะครับต้องลองประชุมร่วมกันก่อนนะครับมันถึงจะเห็นนะครับเมื่อเขามีผลบังคับใช้แล้วคือเข้ามาดำรงตำแหน่งแล้วชัดเจนเนี่ยนะครับมีการประชุมร่วมกันสัก2 3แมตช์เนี่ยก็จะเริ่มเห็นทางแล้วครับว่าสุดท้ายจะเป็นอุปสรรคหรือจะเป็นเครื่องมือกลไกในการขับดันในการแก้ไขในประเด็นต่างๆท่านออกมาพูดนะครับดูเป็นพระเอกนะครับเราต้องเข้าใจมันอย่างนั้นจริงๆครับคือท่านบอกว่าในกรณีของคุณสมชายวงศ์สวัสดิ์เนี่ยนะครับการตกรอบในรอบที่2เนี่ยรอบไข้นะฮะนายจุลพันธ์นะคุณจุลพันธ์เนี่ยเขาบอกเลยครับว่าเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือแทรกแซงในขบวนการเพราะนายสมชายไม่ได้สมัครในนามพรรคเพื่อไทยมันสมัครในนามพรรคเพื่อไทยไม่ได้อยู่แล้วนะฮะถ้าสมัครในนามพรรคมันก็ตกไปตั้งแต่แรกแล้วนะบอกนิดนึงนะและตอนสมัครก็ไม่ได้บอกใครดำเนินการเองทุกขั้นตอนตนจึงได้แต่เชียร์ในใจในฐานะคนรู้จักกันแต่ก็ไม่ได้อะไรมากมายนะฮะก็คือไม่ได้ดำเนินการอะไรก็ปล่อยให้เป็นไปตามขั้นตอนนะครับที่เหลือก็ปล่อยให้ทางกกต.ไปพิสูจน์กันเองพูดมานี่ไม่ใช่นะครับทำไมต้องมาพูดด้วยล่ะเอาละว่ากันไปนะฮะแล้วก็เรื่องของวันที่2กรกฎาคมนี้เป็นอย่างไรก็ทางคุณจุลพันธ์บอกว่านะครับต้องเป็นเรื่องของกระบวนการในการตรวจสอบของท่านกกต.นะฮะก็เขามีมาตรการอยู่แล้วนะครับคลิปคนมากพอที่จะตรวจสอบก็ต้องไว้ใจกกต.ก่อนเอาละจบเรื่องไปนะฮะอันนึงกกต.เปิดชื่อครับครับเราเอารายชื่อให้ท่านผู้ชมดูไหมล่ะดีไหมแต่รายชื่อเยอะมากๆฮะเอาไหมครับก็เอางี้ก็แล้วกันนะฮะในรายชื่อทั้งหมดนะครับ100อ่ะ200คนแรกนะฮะก็จะมีเอาง่ายๆ200คนตัวจริงและอีก100คนตัวสำรองนะครับคือทุกคนก็จะได้รู้นะฮะว่ามีใครบ้างยังไงบ้างนะฮะตรงนี้เอาไงดีมันจะเรามีรูปไหมรูปภาพของรายชื่อฮะใช่แต่ว่าต้องเปิดเว็บไซต์กกต.มั้งจะเยอะไปหรือเปล่าครับเยอะนะค่อนข้างเยอะเลยเอางี้ก็แล้วกันฮะครับกลุ่มที่สำคัญแล้วกันนะครับกลุ่มหนึ่งสำรองนะฮะพลตรีเอกศิวรารังสิตพรมนกุลทำไมมีสำรองคนเดียววะ นะฮะแล้วก็มีนายจรูญกินตลับนะฮะคุณธนากรถาวรชินโชคนะครับคุณโชคชัยบัวดิษฐ์นะคุณนายอิสระบุญสองชั้นนะครับ
ครับโอเคนะคือต้องบอกว่าตรงเนี้ยคนก็ค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็มีหลากหลายกลุ่มมากนะฮะอย่างที่ท่านผู้ชมก็คงได้เห็นนะฮะตรงนี้เราก็คงต้องบอกว่าเยอะนะฮะเยอ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 ะนะครับถามว่าผมอยู่กลุ่มไหนผมอยู่กลุ่ม18นะครับกลุ่ม18ผมเนี่ยผมเป็นคนสุดท้ายนะฮะครับไม่มีอะไรมากครับไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรมากเอาล่ะเราข้ามเรื่องนี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวก็จะหาว่าผมพูดเยอะเกินไปในเรื่องที่อะไรผมไปเป็นผู้สมัครสว.นะครับไปดูกันต่อนะครับไปทางด้านพรรคประชาธิปัตย์กันบ้างนะครับศาสตราจารย์ดร.สุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์นะครับพี่เอนะฮะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ออกมากล่าวถึงกรณีการเลือกตั้งสว.นะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างไปดูครับครับโดยด็อกเตอร์นะครับศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์นะครับรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็มีการออกมากล่าวนะครับถึงกรณีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสว.บอกว่าถือเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์ที่มีผู้ที่มีชื่อเสียงหลายคนไม่ผ่านรอบสุดท้ายแต่อย่างไรก็ตามผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งนี้จะต้องเป็นเสาหลักของบ้านเมืองได้โดยเฉพาะเรื่องที่วันนี้พรรคประชาธิปัตย์ได้มายื่นเสนอพรบความปลอดภัยสาธารณะนะครับฉบับประชาชนซึ่งสว.จะมีทบทวนในกฎหมายฉบับนี้สำหรับท่านที่ผ่านการเลือกในรอบสุดท้ายถือว่าเป็นตัวแทนของประชาชนและเป็นตัวที่ต้องมีวุฒิภาวะซึ่งวันนี้บ้านเมืองมีความวุ่นวายหลายเรื่องทั้งที่เกี่ยวกับของเรื่องขององค์กรอิสระแล้วก็องค์กรอื่นอีกหลายองค์กรดังนั้นตนเชื่อว่าเป็นความรับผิดชอบเป็นภาระของวุฒิสภาที่ต้องคืนความเชื่อมั่นในระบบทางการเมืองของประเทศไทยให้กับพี่น้องประชาชนเมื่อมีการถามนะครับผู้สื่อข่าวก็ถามว่าพรรคประชาธิปัตย์ได้ติดตามการเลือกตั้งสว.หรือไม่คิดว่าเรื่องนี้มีการหัวหรือมีการจัดตั้งหรือไม่โดยคุณสุชัชวีนะครับก็บอกว่าเรื่องนี้นะครับดร.เฉลิมชัยศรีอ่อนหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็มีความเห็นในเรื่องนี้พรรคประชาธิปัตย์ไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้งวุฒิสภาเพราะถือว่ากระบวนการดังกล่าวต้องได้รับความเป็นธรรมในทุกมิติซึ่งสามารถให้คำตอบแทนพรรคได้ว่าพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับกระบวนการใดๆในการได้มาซึ่งสว.ให้เป็นไปตามซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ได้ดำเนินการอย่างเต็มที่ครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของดร.สุชัชวีกันเลยครับครับก็เซอร์ไพรส์นะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วคนที่มีชื่อเสียงหลายท่านก็ไม่ได้ผ่านรอบสุดท้ายแต่การนั้นก็ตามนะครับสว.นะครับวุฒินี่ก็บอกนะครับว่าคนที่จะมานั้นต้องมีความเป็นวุฒินั่นก็คือเป็นเสาหลักของบ้านเมืองได้โดยเฉพาะว่าสว.เนี่ยต้องมาดูเรื่ององค์กรอิสระซึ่งวันนี้เราก็เพิ่งยื่นกฎหมายความปลอดภัยสาธารณะฉบับประชาชนซึ่งสว.คงต้องมีบทบาทในกฎหมายฉบับนี้จริงๆนะครับอย่างไรก็ตามนะครับท่านที่ผ่านรอบสุดท้ายมาแล้วนั่นถือว่าท่านเป็นตัวแทนของประชาชนและเป็นตัวแทนที่ต้องมีวุฒิภาวะนะครับแล้วตอนนี้ท่านที่ท่านเห็นก็คือบ้านเมืองเนี่ยวันนี้วุ่นวายมากทุกเรื่องทุกราวเลยและมันมีเกี่ยวข้องกับองค์กรอิสระมากมายหลายองค์กรดังนั้นแล้วผมเชื่อว่าวันนี้มันเป็นความรับผิดชอบเป็นภาระของท่านแล้วล่ะครับที่ท่านต้องคืนนะครับความเชื่อมั่นในระบบทางการเมืองของประเทศไทยให้กับพี่น้องประชาชนอันนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่ที่ท่านเองต้องมาดำเนินการเรื่องนี้ครับส่วนของประชาธิปัตย์เองได้ติดตามเรื่องกระบวนการเลือกไหมคะเพราะว่าสว.200คนที่ได้เข้ามาเนี่ยมันเหมือนมีกระบวนการจัดตั้งหรือว่าหัวกันเข้ามาด้วยอะคะทางหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์บอกชัดเจนนะครับว่าเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวใดๆทั้งสิ้นนะครับกับกระบวนการเลือกตั้งสว.เพราะถือว่ากระบวนการนี้ต้องได้รับนะครับความเป็นธรรมในทุกมิติดังนั้นผมตอบแทนพรรคประชาธิปัตย์ได้เลยว่าเราไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับกระบวนการใดๆในการได้มาของสว.ให้เป็นไปตามที่กกต.ได้จัดทำแต่ก็อย่างนั้นแหละครับหลายๆชื่อก็อาจจะมีการเชื่อมโยงกันไปว่าเกี่ยวข้องกับคนนู้นคนนี้พรรคนู้นพรรคนี้แต่อย่างที่ผมย้ำนะครับอยู่ที่ตัวท่านละเพราะว่าสว.นั้นไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองไม่ต้องใช้มติพรรคใดๆดังนั้นแล้วเมื่อท่านได้รับแล้วเบื้องหลังเบื้องลึกเป็นยังไงผมคงไม่ทราบหลายๆคนก็คงไม่ทราบนะครับส่วนเรื่องผิดกฎหมายก็เป็นเรื่องกกต.ติดตามต่อไปแต่เมื่อได้ท่านได้รับเลือกเป็นสว.แล้วคราวนี้แล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของตัวท่านแล้วท่านจะอธิบายประชาชนอย่างไรท่านจะอธิบายครอบครัวท่านคนที่ท่านรู้จักคนที่ท่านเลือกมาอย่างไร
ถ้าท่านไม่ตั้งตนอยู่ในความชอบธรรมที่รักษาผลประโยชน์ของประเทศไทยซึ่งวันนี้ต้องการมากที่สุดครับในส่วนของที่พี่เอบอกว่าเซอร์ไพรส์นี่เซอร์ไพรส์ชื่อของคุณสมชายวงสวัสดิ์หรือเปล่าที่ตกรอบไปอ๋อแน่นอนผมว่าไม่ใช่ผมเท่านั้นนะทุกท่านแล้วครับนะครับว่าแท้จริงแล้วตรีนายกสมชายเนี่ยก็เป็นที่คาดหมายกันว่าอาจจะได้เข้ามาถึงรอบสุดท้ายมองไปถึงตัวประธานสภาประธานวุฒิด้วยก็มีข่าวอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้แล้วก็หลายๆคนยังงงกันอยู่นะฮะก็คงจะต้องติดตามต่อไปวันนี้ก็มีการวิเคราะห์จากหลายสำนักผมว่าติดตามอย่างใกล้ชิดครับต้องบอกนะว่าเป็นมุมมองของพี่เอนะฮะเราก็คงจะต้องบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ต้องไปดูกันก่อนว่ากกต.เนี่ยเขาตัดสินได้อย่างไรจะเป็นอย่างไรบ้างนะฮะเพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันเอาล่ะผมว่าออกไปบ้างไหมครัวปูเปิดใจนั่งสวตื่นเต้นขอใช้เครื่องผลงานเครื่องพิสูจน์อย่าให้ผมต้องพูดจริงครับไม่อยากพูดจะให้ผมพูดเหรอระวังนะยุ่งนะบอกก่อนเอาเรื่องอะไรดีอ่ะไปดูทางด้านคุณสนธิยานะครับยื่นอัยการสูงสุดนะครับส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ผู้สมัครสว.เลือกกันเองขัดรัฐธรรมนูญนะฮะเมื่อกี้เรื่องของสำเร็จแล้วนะครับตอนนี้ไปเรื่องของคนที่มาขัดขวางบ้างนะท่านผู้ชมไปดูครับระดับประเทศถามว่าทำไมรู้ก็พี่อยู่ในการเลือกตั้งระดับอำเภอเขาเอาคนกลุ่มเดียวกันมานั่งแล้วก็ร่วมแล้วก็เลือกกลุ่มเดียวกันแล้วก็ไปไฟเพื่อที่จะขึ้นต่อไประดับจังหวัดเพราะฉะนั้นการกระทำการอย่างนั้นของคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยอาศัยพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งให้ได้มาถึงสว.พี่เลยไปยื่นที่อัยการสูงสุดให้พิจารณาว่าการกระทำดังกล่าวนั้นมันขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา107วงเล็บ2มาตราที่7หรือไม่นะครับที่เขาห้ามเลยนะห้ามว่าบุคคลที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันเนี่ยจะไปเลือกอะไรด้วยกันอย่างเนี้ยไม่ได้และพี่ร้องนะร้องว่า1ให้การสูงสุดตรวจสอบว่าประเด็นนี้ที่พี่ร้องเนี่ยมันถูกต้องตามกระบวนการหรือขัดต่อการเลือกตั้งครั้งนี้หรือไม่ประเด็นที่2เรียกร้องให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะประเด็นที่3ก็คือในกรณีของการจัดการเลือกตั้งที่ผ่านมาก็ต้องคืนเงินให้ผู้สมัครหรืออะไรพวกนั้นไปถ้าเป็นนี้และของพี่เองพี่ยืนยันว่าครั้งนี้ถ้าสมมติมีการโมฆะหรืออะไรก็ตามสนธิยาสวัสดีไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งสว.ครั้งนี้ไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรก็ตามแต่เราต้องการให้ในเรื่องของเกี่ยวกับการดำเนินการตามกระบวนการเลือกตั้งเนี่ยเป็นไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญและพี่ไปพลิกดูบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา107มีทั้งหมด4วรรคไม่มีบัญญัติไว้เลยว่าจะต้องเลือกฝ่ายหรือเลือกไงแต่เขาห้ามไว้เลยว่าห้ามคนกลุ่มเดียวกันเลือกคนบุคคลกลุ่มเดียวกันเป็นตีฟ้าไม่ผมด้วยผมไม่ใช่ผมแพ้เลยผมนะเพราะผมสบายใจตั้งแต่แรกอยู่แล้วประเด็นไม่เหมือนกับครั้งที่แล้วนะครับครั้งที่แล้วเขาร้องว่าการเลือกตั้งครั้งที่แล้วอะมันขัดต่อรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะพ.ร.บ.โดยเฉพาะกฎิกาการเลือกตั้งแต่ของผมเนี่ยการร้องครั้งนี้คือร้องว่ากระบวนการจัดการเลือกตั้งที่ผ่านมาของกกต.ตั้งแต่ระดับอำเภอจังหวัดในประเทศขัดต่อรัฐธรรมนูญในกรณีที่ให้คนบุคคลเดียวกลุ่มเดียวกันที่สมัครกลุ่มเดียวกันเลือกกันเองซึ่งรัฐธรรมนูญยื่นกกต.แล้วยื่นไอ้การถูกสุดเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้ต้องเจ็บผมไปไม่ทันต้องกลับไปก่อนนะครับยังขออนุญาตฝากข่าวไว้นิดหนึ่งนะครับคุณน้องครับเพราะว่าส่วนใครจะร้องยังไงผมไม่ทราบแต่ของผมก็คือร้องในประเด็นที่ชัดเจนว่ารัฐธรรมนูญเขาเขียนว่าห้ามคนในกลุ่มเดียวกันเลือกกันแล้วพี่ดูได้เลยไม่พี่รัฐธรรมนูญเขียนเขาก็ได้ไอ้ก็ได้นั่นอีกเรื่องไม่พี่หรือจะกำหนดถูกต้องครับหรือจะกำหนดก็ได้หรือกำหนดแต่กรณีการกำหนดนั้นถ้าเป็นการกำหนดเล็กขัดต่อประเด็นหลักของรัฐธรรมนูญคนที่ตีความก็คือศาลรัฐธรรมนูญ
นะครับนี่ผมไม่ได้บอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ผิดนะแต่ผมกำลังบอกว่าเพราะรัฐธรรมนูญเขียนไว้ชัดเจนว่าเขาห้ามกลุ่มคนที่สมัครในกลุ่มเดียวกันเลือกการให้กันแล้วผมก็ค้านการเลือกตั้งมาตั้งแต่อยู่ที่ปฐุมวันเลยนะประเด็นนี้นะเพราะฉะนั้นเลยร้องให้อัยการสูงสุดวินิจฉัยแล้วส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความว่าการเลือกตั้งครั้งนี้การจัดการเลือกตั้งขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ใช่กระบวนการนะการใช้กฎหมายการเลือกตั้งผมไม่ใช่พานนะวันนี้ครับผมไม่ใช่พานนะแต่คนที่เข้าเลือกตั้งก็ต้องเป็นคนที่สุดเครดิตในเท่งธรรมจริงๆขอบคุณครับน้องครับเลยขออนุญาตมาเอาละครับท่านผู้ชมฮะก็เป็นไงให้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความสวเลือกกันเองขัดครับโมฆะพนันกันไหมคุณจะพนันว่าว่าโมฆะหรือไม่โมฆะไม่โมฆะพูดเหมือนรู้เลยครับผมก็เชียร์ไม่โมฆะนะมันไม่ใช่ว่าผมได้สำรองนั้นเลยไม่โมฆะครับผมเชียร์ให้มันโมฆะด้วยซ้ำแต่ผมเชื่อว่าศาลรัฐธรรมนูญเคยตีความมาแล้วรอบนึงแล้วนะฮะครับว่าไม่ขัดใช่ก็เป็นอันจบเนาะครับเอาคุณสุริยันกล่าวไว้เล็กน้อยด้วยฮะคือมีคนเขาบอกว่าถ้าจะบอกว่าแพ้แล้วพานผมสบายใจตั้งแต่แรกอยู่แล้วนี่แกไม่ได้คิดอะไรมากอยู่แล้วฮะเอาล่ะทีนี้เราไปดูบิ๊กโจ๊กกันดีกว่าจากอาทิตย์ที่แล้วรู้สึกว่าจะมีวันก่อนใช่ไหมวันก่อนครับคุณอะไรนะท่านที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีออกมาอาจารย์วิษณุใช่ไหมฮะอาจารย์วิษณุอาจารย์วิษณุออกมาบอกว่าอะไรนะสกิดสกิดใช่ป่ะสกิดครับบอกบิ๊กโจ๊กว่าอะไรอย่าการไปฟ้องท่านนายกอะไม่ดีฮะก็บิ๊กโจ๊กก็จะฟ้องนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็กรรมการตำรวจในสัปดาห์หน้านะฮะทีนี้จะเป็นอย่างไรอ่ะเราไปดูบิ๊กโจ๊กกันเลยนะฮะเพราะว่าเรื่องนี้น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าไม่ใช่แค่คนเดียวนะครับฟ้องรวมถึง12คนด้วยอ่ะไปดูนะกตล.แล้วเห็นด้วยกับกตล.ที่ให้ท่านออกไว้ก่อนตรงเนี้ยมันมีนัยยะไหมล่ะมีสิมันมีนัยยะคืออย่างงี้นัยยะนี่มันมีแน่นะครับนัยยะคืออะไรคือต้องดูเอางี้ผมพูดเฉพาะตัวท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยเริ่มแรกก่อนนะเริ่มแรกเนี่ยผมถูกให้ออกผมก็ทำหนังสือไปถึงนายกรัฐมนตรีนะว่าคำสั่งเนี่ยมันไม่ชอบคำสั่งไม่ถูกต้องให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยสั่งการผบ.ตร.ให้ยกเลิกเพื่อถอนคำสั่งนะทั้งคำสั่งตั้งกรรมการสอบสวนผมและคำสั่งให้ออกนะต่อมาสักพักนึงนายกรัฐมนตรีก็มีหนังสือฉบับหนึ่งซึ่งสื่อเห็นอยู่แล้วแหละนะก็มีหนังสือถ้าไปดูหนังสือที่รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีลงนามมาโดยรองโจเนี่ยนะลงนามมาโดยอ้างว่าตามบัญชานายกรัฐมนตรีให้แจ้งผมว่าคำสั่งสองคำสั่งนั้นชอบด้วยกฎหมายอันนี้อันแรกนะต่อมามีคำวินิจฉัยกฤษฎีกามาถูกไหมครับคำวินิจฉัยกฤษฎีกาก็บอกว่าคำสั่งเนี่ยมันไม่ชอบประสานสรุปได้ว่าคำสั่งมันไม่ชอบอ่ะว่างั้นเถอะแต่ความหมายมันไม่ใช่ว่าไม่ชอบแต่เป็นความเห็นมันไม่ใช่อย่างนี้มันเป็นข้อสังเกตมันเป็นข้อสังเกตแต่ลืมว่าไม่ใช่คำสั่งข้อสังเกตเนี่ยของคณะกรรมการกฤษฎีกาเนี่ยศาลรับฟังถูกไหมครับนะไม่งั้นจะมีกฤษฎีกาเอาไว้ทำไมนะครับเพราะนั้นข้อสังเกตเขาบอกว่าคำสั่งเนี่ยมันไม่ถูกต้องมันพรบ.ตำรวจนะมันไม่เป็นตามมาตรา120นะต่อมานายกรัฐมนตรีก็ออกมาพูดอีกว่าคำสั่งเนี่ยมันไม่สมบูรณ์นะผมจึงไม่นำความขึ้นกับบังคุณทูลถูกไหมครับและต่อมานายกรัฐมนตรีก็เลยส่งหนังสือที่ตร.ส่งมาถึงนายกรัฐมนตรีให้นำความขึ้นกับบังคุณทูลส่งกลับไปยังผบ.ตร.ก็เป็นสิ่งบ่งบอกว่านายกรัฐมนตรียืนยันแล้วว่า
คำสั่งเนี่ยมันไม่ถูกต้องถ้าถูกต้องนายกก็ต้องนำความกราบบังคมทูลสิถ้านายกไม่นำความกราบบังคมทูลตามมาตรา14นายกก็ละเว้นน่ะดิถูกไหมครับนายกก็เซฟตัวส่งมาให้กฤษฎีกาตีความพอมีกฤษฎีกาไปหลังพิงนายกก็ส่งกลับไปเลยถูกไหมก็โยนไปให้ผบ.ตร.คุณไปทำเองคุณก็ไปแก้เอาเองถูกไหมครับนายกก็นึกว่าจะพ้นตัวถูกไหมครับอันนี้ข้อแรกอันนี้ผมใช้ภาษาชาวบ้านนายกนึกว่าจะพ้นตัวต่อมานะครับนายกก็ไปนั่งเป็นประธานกตร.เมื่อวานนะเดิมมีมติแบบที่ว่าถูกไหมที่พี่บอกว่ามีมติว่า12ศูนย์อะไรเนี่ยนะรับรองว่าอ้าวแล้วนายกไปนั่งเป็นประธานแล้วไม่คัดค้านได้ยังไงว่าคำสั่งมันไม่ถูกต้องและยังไปรับรองอีกว่าคำสั่งถูกต้องอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรความผิดมันสำเร็จแล้วถูกไหมครับอย่างนี้เนี่ยความผิดมันสำเร็จทีนี้ความผิดมันสำเร็จก็คือว่านายกไม่นำความขึ้นกับบังคมทูลถูกไหมครับแล้วตัวเองไปนั่งเป็นประธานกตร.นะเดิมบอกว่าคำสั่งไม่สมบูรณ์นะแล้วไปนั่งเป็นประธานกตร.แล้วไปรับรองอีกนะว่าคำสั่งมันถูกต้องนะครับจะตกหลุมพรางเขาหรือไม่ตกหลุมพรางผมไม่รู้แต่ว่าเมื่อท่านไปรับรองเนี่ยความผิดมันสำเร็จความผิดสำเร็จเนี่ยแนวคิดของท่านหลังจากนี้คืออะไรก็ต้องดำเนินคดีเลยครับใครดำเนินคดีใครก็คนไหนกระทำความผิดผมก็ต้องดำเนินคดีคนนั้นถูกไหมเอ้าใช่ครับก็ความผิดมันก็นี่ผมอธิบายให้ฟังแบบเข้าใจง่ายถูกไหมครับพูดแต่ว่าจะท่านดำเนินการครับเนี่ยผมอธิบายให้ฟังเข้าใจง่ายว่าความผิดมันสำเร็จถูกไหมครับนายกรัฐมนตรีที่ท่านพูดว่าจะเดินคดีแสดงว่าทั้งคณะกตร.ท่านจะเหมาหมดเลยเก่งมากเลยนะก็ต้องไปดูดิว่ากตร.เนี่ยมีอำนาจพิจารณาหรือเปล่าถูกไหมครับในเมื่อเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของอะไรคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมนะกตร.มีอำนาจพิจารณาหรือเปล่าล่ะเอาละฮะท่านผู้ชมครับก็ในส่วนของเรื่องนี้นะครับบอกมาว่าจะมีการฟ้องในอาทิตย์หน้านะฮะฟ้องจริงหรือไม่จริงผมก็ไม่ทราบครับเพราะว่าตอนนี้อาจจะบอกอาทิตย์หน้าอาจจะไม่ฟ้องก็ได้เพราะเคยบอกมาว่าจะทำมาหลายทีแล้วแสดงว่าฟ้องหมดเลย12คนที่โหวตมติ12ต่อ0ใช่แล้วก็ท่านนายกด้วยอีก1คนครับแต่จริงๆท่านนายกจะเป็นเขาเรียกว่าผู้แค่รับทราบเฉยๆฮะก็ไม่ได้จริงๆก็ไม่ได้มีผลอะไรต่อท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะแสดงว่างานนี้บิ๊กโจ๊กอาจจะออกจากราชการจริงๆใช่ไหมฮะถ้ามติออกมาแบบนี้ก็ตามนั้นนะฮะเอาละเราไปดูกันต่อครับถ้าเป็นในส่วนของบิ๊กต่ายบ้างนะครับก็จริงๆก็ออกมาพูดในเรื่องนี้ตั้งแต่เขาเรียกว่าอะไรนะเมื่อวานนี้หรือเปล่าครับก็มีข่าวเราๆออกมานะฮะในส่วนของกตร.ครับก็มีมติเห็นชอบไปแล้วนะฮะให้มีคำสั่งให้บิ๊กโจ๊กเนี่ยออกจากราชการครับนะฮะถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายโดยยอมรับว่าได้มีการแถลงให้ที่ประชุมกตร.รับทราบถึงที่มาที่ไปและเหตุผลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ตรงนี้นะครับบิ๊กต่ายเองนะฮะก็ได้มีการออกมาเปิดเผยนะครับจะมีการฟ้องนะก็คือทางด้านบิ๊กโจ๊กเนี่ยจะฟ้อง157ฮะถามว่าเป็นอย่างไรไปดูคำตอบจากบิ๊กต่ายครับผมเป็นกตร.โดยตำแหน่งนะครับตามกฎหมายในวาระการประชุมพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องงานบริหารบุคคลซึ่งเป็นประเด็นที่ท่านรองสุรเชษฐ์เนี่ยได้ทำคำร้องเรียนต่อท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกตร.ซึ่งกตร.ก็มีมติให้อนุกตร.วินัยรับไปพิจารณาและนำเสนอเมื่อรับไปพิจารณาและนำเสนอเนี่ยอนุกตร.วินัยโดยท่านพลตรีวินัยทองสองก็ได้มีการจัดการประชุมนะครับก็ผลการประชุมและมติของอนุกตร.วินัยเนี่ยก็ต้องนำเสนอในวันเมื่อวานนี้ที่มีการประชุมผมเองเนี่ยอยู่ในฐานะของผู้ถูกร้องเรียนซึ่งถือเป็นผู้ขัดแย้งโดยตรงนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะนั่งร่วมพิจารณาได้เ
ว่าอาจจะขัดต่อกฎหมายหรือวิปกครองเนี่ยครับแต่ก่อนที่ผมจะออกไปเนี่ยผมได้ขอแถลงการแถลงเนี่ยคงขออนุญาตไม่บอกรายละเอียดมากนะครับเพียงแต่ว่าได้นำเรียนคณะกรรมการให้ทราบว่าคณะกรรมการหลายๆท่านเนี่ยอาจจะไม่รู้เหตุผลที่ผมได้ออกคำสั่งทั้งสองคำสั่งไปนะครับแล้วก็คณะกรรมการในบางท่านก็ไม่ได้ร่วมพิจารณากับอนุกตรวินัยนะครับแล้วก็บางท่านก็อาจจะได้รับข้อมูลจากสื่อกับข้อที่ฝ่ายต่างๆได้ออกมาวิเคราะห์วิจารณ์นะครับผมจึงได้นำเรียนและอธิบายเหตุผลที่ผมได้ออกคำสั่งทั้งสองคำสั่งนี้ด้วยข้อเท็จจริงข้อกฎหมายพฤติการแห่งการกระทำผิดแล้วก็ความร้ายแรงแห่งรายละเอียดในคดีที่เกิดขึ้นเราถึงได้นำมาพิจารณาและใช้ดุลพินิจแล้วก็ใช้ข้อกฎหมายมาออกคำสั่งนะครับซึ่งเหตุและผลเนี่ยคณะกรรมการก็ได้รับฟังแล้วก็ผมก็ต้องขออนุญาตออกจากห้องประชุมซึ่งไม่สามารถจะร่วมพิจารณาได้แต่ในกระบวนการของกฎหมายครับว่าหากผมได้ขออนุญาตที่ประชุมได้อนุญาตแล้วเนี่ยก็จะมีการโหวตครับโหวตมันเป็นกฎหมายวิปกครองครับว่าจะให้ผมกลับเข้ามาร่วมพิจารณาหรือไม่ก็ผลการโหวตก็คือให้ผมเนี่ยออกจากการประชุมแล้วก็รอจนกว่าการประชุมจะเสร็จสิ้นถึงจะเข้ามาประชุมในเวลาอื่นต่อไปครับหลังจากที่ผลออกมามันติดออกมาแบบนี้ท่านรู้สึกอย่างไรบ้างครับรู้สึกอย่างไรนะครับผมคิดว่าการปฏิบัติหน้าที่ของผมในขณะที่ตอนนั้นรักษาการนะครับทุกอย่างเนี่ยเราได้ดำเนินการโดยปราศจากอคติผมได้ทำด้วยความสุจริตใจนะครับด้วยช่วงเวลาที่ผมต้องรักษาการในฐานะเป็นผบ.ตร.ต่างหากที่ให้อำนาจและหน้าที่นะครับของพรบ.ตำรวจแห่งชาติก็ได้มีการหารือเรื่องงานกันในพิธีการเราไปร่วมพิธีต่างๆและท่านก็ให้นโยบายการทำงานกับผมหารือเรื่องงานกันที่เราจะเดินหน้าตำรวจให้ทำงานที่จะสร้างความเชื่อมั่นต่อพี่น้องประชาชนนอกนั้นก็ไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรเลยมีคำสั่งคนนี้ก่อนคนมีคำสั่งคือพี่โจเขาบอกว่าไม่แตกใจที่มันติดของปตทออกมาเป็นแบบนี้เพราะว่าส่วนใหญ่กรรมการเป็นลูกน้องของปตทงั้นแปลว่าปตทไม่ผมว่าไม่ใช่อ่ะครับไม่ใช่หรอกนะก็เป็นมุมมองแล้วก็ความคิดที่ขยายออกไปได้แต่สำหรับผมเองเนี่ยเมื่อวานผมก็ไม่รู้หรอกว่ามติจะออกแบบไหนนะครับเพียงแต่ว่าเราให้เหตุผลไปแล้วนะครับคณะกรรมการก็ท่านก็ได้อภิปรายถกแถลงกันจนมติออกเป็นเช่นนั้นเนี่ยผมก็มารู้ทีหลังนะแล้วไม่ได้รู้ในที่ประชุมด้วยนะจบจากการประชุมออกมาเนี่ยผมบอกตรงนะผมรู้จากสื่อที่ออกในช่องสาธารณะทั่วไปผมก็ดูในโทรศัพท์มือถือก็ถึงรู้ว่ามติออกมาเช่นนั้นเพราะตอนที่นั่งก็ไม่มีใครหันมาคุยกับผมหรอกไม่มีใครบอกอะไรเลยก็ผมอันนี้ผมก็ให้บอกเลยนะผิดก็ว่าตามผิดถูกก็ว่าตามถูกนะแต่ก็ขอให้แบบใช้วิจารณญาณที่ดีนะชั่งน้ำหนักให้ดีว่าข้อกล่าวหาพยานหลักฐานมันมีน้ำหนักมากน้อยแค่ไหนด้วยนะครับก็เอาเป็นว่าดูกันต่อไปนะฮะนะเราไปดูกันต่อครับในส่วนของคดีกปปส.นะฮะคุณสุเทพทิพสุบรรณนะครับก็วันนี้มีการพิพากษาละตัดสินละนะฮะเป็นอย่างไรอ่ะไปดูกันเลยที่ยึดมั่นในระบบกระบวนการยุติธรรมไม่ว่าผลการพิจารณาของศาลจะเป็นไงเราก็โน้มรับไปหนีไปไหนแล้วก็คราวที่แล้วเขาก็ไปขันคุกไว้กัน2คืนคราวนี้อย่างมากก็2คืนเหมือนเดิมผมพักใจไว้แล้ววันนี้เตรียมกางเกงขาสั้นเสื้อยืดมาแล้วเพราะคราวที่แล้วอยู่ยากมากหาไม่ได้ไม่ได้เตรียมตัวคราวที่แล้วเวลามาฟังคำพิพากษายังเป็นท่านรัฐมนตรีอยู่พอตอนเย็นก็ไปนักโทษไปนอนอยู่ด้วยกันแล้วไม่มีอะไรต้องน่ากลัวครับก็เดี๋ยวโอกาสกราบขอบคุณพี่น้องนะครับที่ช่วยเป็นกำลังใจพวกผมเราก็ยังยึดมั่นเรื่องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
ผลประโยชน์ของประเทศไทยผลประโยชน์ประชาชนสำคัญยังเหมือนเดิมทุกอย่างครับวันนี้มากันครบไหมคะครบทุกคนครับฝากอะไรถึงแฟนคลับที่ยังเหนียวแน่นหรือยังมาส่งกำลังใจฝากขอบคุณนะฝากขอบคุณทุกคนที่โอกาสกล่าวขอบคุณนะครับแทนเพื่อนเพื่อนนะทั่วไปที่ว่าเป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทนะครับอันนี้ส่วนจำเลยที่ยกฟ้องที่เพิ่มเติมมานะครับรวมทั้งหมดที่ยกฟ้องแล้วก็จำเลยที่2สาธิตวงหนองเตยจำเลยที่6วิทยาแก้วพาราไดจากเดิมจำคุก1ปีให้รอเป็นการยกฟ้องจำเลยที่9เอกนัทพร้อมพันธ์เดิมจำคุก1ปีโทษรอแต่ชั้นนี้ยกฟ้องจำเลยที่13ยศศักดิ์ยกฟ้องเหมือนเดิมจำเลยที่18ลังสิมารอดรัศมีก็ยกฟ้องเหมือนเดิม10จำเลยที่19พลอากาศโทวัชระยกฟ้องจำเลยที่20พลเรือเอกชัยยกฟ้องจำเลยที่21อาจารย์แก้วสรรอติโพธิยกฟ้องจำเลย22สวไพบูลย์นิติตะวันเป็นสวหรือว่าเป็นสสนะผมจำไม่ได้ขอโทษด้วยสวนะก็ยกฟ้องแล้วก็ท่านถวินเปลี่ยนสีเอ๊ะท่านไพบูลย์น่ะเป็นสสสสขอโทษนะครับท่านไพบูลย์เป็นสสส่วนท่านถวินเปลี่ยนสีคือสวก็ยกฟ้องนะครับ25มั่นแม่นก็ยกฟ้องนะครับจากเดิมโทษ1ปีรอเป็นยกฟ้อง27พลเอกปฐมพงษ์ยกฟ้อง28ท่านพิภพธงชัยยกฟ้อง30สุริยสัยเดิมจำคุก2ปีเป็นยกฟ้อง31สุริยันทองหนูเอียดยกฟ้องเหมือนเดิม32พันตำรวจโทสุภวัฒนะครับสุภวัฒก็ยกฟ้อง35ท่านพิเชษพัฒนาโชต36ท่านสมบูรณ์ทองบุราณแล้วก็39อาจารย์เจริญศักดิ์นี่คือยกฟ้องนะครับส่วนจำเลยที่ว่าศาลไม่ยกฟ้องแล้วก็ไม่รอการลงโทษก็อยู่14คนตอนนี้อยู่ระหว่างที่ทำเรื่องประกันอยู่นะครับได้ยื่นหลักทรัพย์เรื่องอะไรเพื่อการประกันตัวซึ่งหลักทรัพย์เราก็ได้เตรียมมาพร้อมนะครับขณะนี้ก็รออยู่ครับที่จะทำเรื่องการประกันตัวต้องใช้เวลาเพราะเนื่องจากว่าสำนวนจะต้องลงมาฝ่ายออกหมายและไปฝ่ายประกันแล้วทำสัญญาประกันและท่านพิจารณาเพราะนั้นอาจต้องใช้เวลาคืออย่างนี้เดิมอ่ะศาลต้นลงต่างกรรมต่างวาระอย่างเช่นสถานที่เลือกตั้งต่างกันที่หรือว่าปราศัยคนละที่อย่างเนี้ยเป็นคนละกรรมใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ศาลมามองว่าพฤติกรรมที่ทำเหล่านี้ประกอบกับว่าอาจจะมีฟ้องโจทย์บางส่วนที่ไม่ได้บรรยายแยกไม่ชัดศาลก็เลยเห็นว่าเป็นการกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทที่ลดมาจากเดิมก็คือส่วนใหญ่สรุปว่าเป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทนะครับก็เลยทำให้โทษจะลดลงแต่ว่า1ปีของท่านสุเทพเนี่ยค่ะไม่รอลงอาญาไม่รอครับท่านสุเทพอยู่ในกลุ่มที่ไม่รอตอนนี้ยื่นหลักทรัพย์ไปเท่าไหร่หลักทรัพย์เนื่องจากว่าพอโทษลดลงนี่เราเตรียมหลักทรัพย์มาเท่าศาลชั้นต้นเดิมว่า 600,000 หรือ 800,000 แต่ว่าเมื่อโทษแค่นี้ก็ต้องอยู่ที่ทางนี้เขาต้องพิจารณาว่าโทษ1ปี1ปี8เดือนนี่เท่าไหร่อาจจะไม่ถึงก็ได้หรืออาจจะเท่าเดิมก็ได้ทั้งนี้อยู่ในดุลพินิจของท่านผู้พิพากษานะครับศาลมองว่าเป็นการกระทำต่อเนื่องเลยมาถูกต้องก็เป็นการกระทำต่อเนื่องที่เชื่อมโยงกันประกอบกับว่าโจทย์อาจจะไม่บรรยายแยกไม่ชัดเจนถูกไหมครับเป็นการบรรยายแค่ปาใสอย่างนู้นอย่างนี้แต่ไม่แยกไม่ชัดเจนว่าใครทำอะไรยังไงบ้างนะครับและนำไปสู่การยกฟ้องเพิ่มเติมนะครับอันนี้คาดว่าจะมีคำสั่งประกันในวันนี้ยังไงการคำสั่งประกันตัวต้องมีในวันนี้นะครับผมว่าอันนี้ก็ฟังดูดุลที่ของท่านเราไม่อาจจะไปก้าวล่วงจุดนี้ได้แต่เราเชื่อว่าพฤติกรรมของจำเลยทั้งหมดนี่ไม่เข้าข้อยกเว้นที่ว่าจะหลบหนียุ่งเหยิงพยานหลักฐานหรือว่าไปก่อความวุ่นวายหรือไปทำผิดซ้ำหรือว่าไปขัดขวางต่อกระบวนการยุติธรรมทั้งหลักประกันนี่มีความน่าเชื่อถือนี่ผมว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ใช่เป็นข้อยกเว้นที่จะไม่ให้ประกันนะครับได้แต่ทั้งนี้เราอยู่ในดุลนิตของท่านนะครับยกฟ้อง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 9นะครับสำหรับตัวเลขที่ได้บอกไปเดี๋ยวเราเช็ครายละเอียดกับตามความประสายอีกทีนึงเพราะว่าเราก็น่าจะเข้าไปฟังกันอยู่แล้วจะเห็นว่ามันมีหลายช่วงหลายตอนนะครับ
39เสียชีวิตไป2คนเหลือ37ครับก็เอางี้ก็แล้วกันครับคุณสุเทพบอกว่าไงฮะคุณสุเทพนะฮะก็ออกมาเปิดเผยว่าไงครับคุณสุเทพบอกว่าไม่กังวลใช่ไหมอืมใช่ฮะไม่ว่าจะคำพิพากษาจะออกมาเป็นอย่างไรครับก็พร้อมน้อมรับในคำพิพากษาศาลชั้นต้นที่ตัวเองถูกสั่งจำคุกก็ได้เข้าไปนอนเรือนจำ2คืนนะก่อนจะได้รับการประกันตัวออกมานะฮะหากคราวนี้จะถูกจำคุกอีกก็คงเหมือนเดิมนะฮะก็เตรียมตัวสุพงสภาไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะก็แน่นอนฮะอันนี้คือศาลชั้นต้นนะฮะเดี๋ยวมันจะต้องไปสู่ศาลอุทธรแล้วก็ศาลฎีกาครับแสดงว่าคุณสุเทพยังมีโอกาสรอดอยู่ก็ดูกันต่อไปนะครับเพราะว่าในส่วนของตรงนี้นะฮะก็จะมีทั้งหมด27คนนะครับก็ยังมีคุณสุเทพทุสบานคุณจุมพรจุมใสนะฮะคุณพุทธพงศ์บุญการนะฮะตรงนี้ก็มีการลดหลั่นของโทษลงมาเยอะพอสมควรครับเอาละท่านผู้ชมครับก็ไปดูอีกเรื่องหนึ่งเรื่องสุดท้ายฮะหลังจากที่แล้วมีการพูดถึงครับห่อขนมภาคสองอืมฮะที่คุณหมอวรงค์ออกมาพูดฮะคราวนี้ก็เป็นทีของนายกทักษิณบ้างอืมก่อนหน้านี้คุณหมอบอกไม่กลัวด้วยนะคุณหมอไม่กลัวไม่กลัวกลัวกลัวทำไมฮะเออวันนี้ท่านอดีตนายกทักษิณนะครับที่ศาลอาญารัชดาได้มอบหมายให้ทนายความนะฮะมายื่นฟ้องตอนหมอวรงค์นะครับเป็นจำเลยในฐานหมิ่นประมาทครับนะฮะไปดูกันแบบสั้นๆกันแล้วกันจะเต็มก็กระไรอยู่ถ้าเป็นพรรคก้าวไกลผมอาจจะต้องให้ดูเต็มนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะว่าผมเอาฮะเอาละไปดูกันเลยครับครับครับวันนี้ผมในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากท่านทักษิณชินวัตรนะครับแล้วก็ในฐานะทนายความโจทก์ได้รับมอบอำนาจจากท่านเนี่ยให้มาฟ้องคดีหมิ่นประมาทกับคุณหมอวรงค์นะครับเด็กกิจวิกรมนะครับในข้อหาหรือฐานความผิดเรื่องหมิ่นประมาทโดยการโฆษณานะครับแล้วก็ข้อหาดูหมิ่นด้วยการโฆษณา2ข้อหานี้นะครับก็เป็นการที่เราได้รวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ได้วิเคราะห์จากสิ่งที่คุณหมอวรงค์เองเนี่ยได้มีการโพสต์ทาง Facebook และมีการนำเข้าทาง Facebook ก็ดีในแอปพลิเคชัน TikTok ก็ดีแล้วก็มีการปราศัยที่เวทีชุมนุมแห่งหนึ่งที่บริเวณสะพานชมัยมรุเชษฐ์ก็ดีนะครับทั้งหมดรวมแล้วเนี่ยเป็นความผิดเข้าข่ายการทำความผิดเนี่ยตามที่ผมแจ้งไป2ฐานเนี่ยทั้งหมดมี5กรรมนะฮะเป็นการกระทำความผิดต่างกรรมต่างวาระทั้ง5กรรมเนี่ยเราก็เห็นว่าเมื่อการกระทำมีเจตนาชัดเจนมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันสอดคล้องกันด้วยนะครับว่าการกล่าวในครั้งนั้นเนี่ยเป็นการกล่าวพาดพิงเอ่ยต้องการสื่อให้เห็นให้เข้าใจถึงพันตำรวจโทหรือท่านทักษิณชินวัตรนะครับอย่างชัดเจนแล้วก็ยังมีบุคคลอื่นที่ได้พาดพิงไปถึงก็คือคนในกระบวนการยุติธรรมซึ่งอันนั้นเป็นเรื่องของแต่ละท่านที่จะใช้สิทธิ์ตามกฎหมายหรือไม่แต่ในฐานะท่านทักษิณชินวัตรเนี่ยท่านเห็นว่าการกล่าวของหมอวรงค์ไม่ว่าจะเป็นการกระทำใดๆทางอินเทอร์เน็ตก็ดีหรือเวทีปราศัยก็ดีนั้นเนี่ยนะครับถือว่าเป็นการเจตนาให้คนเข้าใจว่าท่านเนี่ยวิ่งเต้นคดีวิ่งเต้นให้ปล่อยชั่วคราวในวันที่18ที่ผ่านมาซึ่งมีการกล่าวอ้างไปถึงกรณีถึงถุงขนม2,000ล้านบาทก็ดีนะครับดังนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับยังมีการเรียกค่าเสียหายกรรมละ20ล้านบาทรวมแล้ว5กรรมก็คือ100ล้านบาทนะครับซึ่งตอนนี้ได้เลขคดีออกมาแล้วนะครับก็คือคดีที่เดี๋ยวนะครับนี่ฮะนี่นะครับคำฟ้องมีการประทับตราเรียบร้อยจากศาลนะครับก็คือเลขคดี19ออ่าง1961/2567นะครับ1961/2567เป็นการฟ้องปิดปากหรือไม่อย่างนี้นะครับการฟ้องปิดปากเนี่ยมันจะเป็นแนวทฤษฎีของนักกฎหมายชาวอเมริกันถ้าผมจำไม่ผิดเขาคิดเรื่องนี้หรือเขาให้หลักการในเรื่องนี้คือการฟ้องปิดปากสำหรับประชาชนที่ใช้สิทธิ์โดยสุจริตและกระทำเพื่อที่ประโยชน์สาธารณะในลักษณะเป็นการตรวจสอบการทุจริตแต่เรื่องนี้นะครับ
จะเห็นว่าผมเห็นว่าผมไม่ได้เป็นการฟ้องปิดปากด้วยเหตุผลสำคัญอย่างหนึ่งก็คือว่าการที่เราฟ้องครั้งนี้เนี่ยเป็นการมุ่งแสวงหาความยุติธรรมให้กับท่านทักษิณชินวัตรอย่างแท้จริงเพราะว่าท่านถูกกระทำหลายครั้งไม่ใช่เฉพาะหมอวโรนะครับที่ผ่านมามีอีกหลายคนเรากำลังรวบรวมพยานหลักฐานอยู่เช่นกันแต่จะฟ้องหรือไม่ฟ้องหรือดูความชัดเจนอีกหรือไม่เนี่ยก็เป็นอีกเรื่องในอนาคตแต่จะเรียนประชาชนและสังคมให้เห็นว่าไม่มีเจตนาและไม่ใช่การฟ้องปิดปากแน่นอนไม่ใช่แชร์แลบแน่นอนนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือสิ่งที่จะเป็นการปิดปากหรือไม่ปิดปากให้ทุกท่านพิจารณาด้วยเหตุผลอย่างนี้นะครับว่าการกระทำไม่ว่าจะเป็นการพูดการนำเข้าระบบคอมพิวเตอร์หรือการสหาแบบพยานหลักฐานไม่มีหรือจับแพะชนแกะที่หลายๆคนพูดบางคนก็บอกว่ามีการตีปลาหน้าทรายอย่างนั้นหรือเปล่าอันนี้ผมไม่กล้าล่วงความเห็นแต่ละคนแต่ถ้าหากคุณหมอว่าลงมีหลักฐานต้องการที่จะพิสูจน์ว่าแหล่งข่าวคนนั้นคือใครอ้างถึงโดยใครนำมาศาลเลยครับเราเชื่อว่าศาลอาญาเนี่ยต้องการค้นหาความจริงอยู่แล้วแล้วเราก็อยากรู้ความจริงเป็นยังไงนะครับและขอปฏิเสธด้วยว่าสิ่งที่คุณหมอว่าลงพูดเนี่ยตลาดท่านทักษิณไม่ได้เกี่ยวข้องและไม่มีความจริงอยู่เลยไอ้หลักฐานที่มันมีมันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตรงนี้เนี่ยฮะมองว่าตรงนี้มันเป็นความผิดข้อหาเป็นคำถามที่ดีครับอย่างนี้นะครับผมถึงบอกประชาชนว่าไม่ใช่อยากจะได้ข้อมูลใครแล้วมาเปิดเผยอย่าลืมนะครับกฎหมาย PDPA เนี่ยนะครับมันมีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไว้อย่างชัดเจนถ้าหากสืบได้ว่านายตำรวจคนใดหรือให้ลูกน้องคนใดที่อยู่ตม.หรือตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยอันนี้ผมไม่ยืนยันนะครับว่าเป็นตรวจคนเข้าเมืองหรือไม่ไปสืบเอาว่าใครเดินทางออกนอกประเทศเมื่อไหร่ตัวเครื่องบินอย่างไรเดินทางออกช่องไหนแล้วไปเอากล้องวงจรปิดโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีหมายศาลเนี่ยก็รอนะครับรอเลยครับว่าเขาจะใช้สิทธิ์อย่างไรผมบอกเท่านี้ดังนั้นเนี่ยข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยมีกฎหมายคุ้มครองนะครับท่านเอามาใช้ไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและไม่เป็นการปกป้องสิทธิ์ตัวเองถือว่ามีความผิดต่อกฎหมายไอ้ตรงนี้มันเป็นความผิดต่อรัฐหรือมันเป็นความผิดที่ผู้เสียหายต้องไปแจ้งความเองครับครับเป็นความผิดต่อผู้เสียหายได้เช่นกันครับความผิดต่อรัฐก็ได้ถ้าเป็นการกระทำต่อรัฐแต่ลักษณะนี้เป็นการกระทำต่อส่วนบุคคลเนี่ยถือว่าบุคคลได้รับความเสียหายนะครับก็หมายว่าคนที่โดนใช่ครับผมก็ไม่รู้ว่าหมอวรงกล่าวถึงว่าใครที่ออกคนที่นั่งตั๋วขึ้นตั๋วเครื่องบินอะไรนะอิมิเรตเวลาเท่านั้นเท่านี้ออกเส้นทางนั้นสถานนี้เขาสามารถใช้สิทธิ์ได้คือคนที่ถูกพาดพิงหรือตรวจเอาข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยมาใช้โดยที่เป็นการละเมิดสิทธิ์เนี่ยถือสามารถว่าดำเนินคดีได้และสามารถให้มีการทำลายหรือแก้ไขข้อมูลเหล่านั้นได้ด้วยนะครับเขาแยกอีกเป็นคดีหนึ่งใช่ครับต้องแยกเป็นคดีหนึ่งก็อยู่ที่แต่ละบุคคลผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคุณหมอว่าลงพูดถึงใครคือใครแต่ที่ผมมาในวันนี้มาในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากท่านทักษิณชินวัตรมาฟ้องคดีกับคุณหมอวรงค์นะครับก็อยากให้คุณหมอวรงค์เอาหลักฐานมาสู้กันนะครับมาใช้สิทธิ์ได้เต็มที่เลยนะครับนะคิดว่าไงครับคิดว่าไงคิดว่าผมว่าเรื่องนี้เนี่ยคุณหมอจะสู้ได้ไหมคุณหมอวรงค์ผิดว่าตามผิดถูกว่าตามถูกฮะถามว่าความจริงจะเป็นอย่างไรก็มีสิ่งที่นักข่าวหรือว่าหลายๆคนก็ออกมาถามว่าการฟ้องครั้งนี้เป็นการฟ้องปิดปากหรือไม่ฮะเช่นเดียวกันกับสสพักกุ๊กกุ๊กไปฟ้องร้องหมิ่นประมาทกับเพจว่าก้าวไกลวันนี้โกหกอะไรครับปรากฏว่าพอฟ้องปั๊บก็ทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าสิ่งสำคัญก็คือพอฟ้องปั๊บก็จะขยับอะไรไม่ได้ฮะถูกไหมครับก็ต้องรอให้มีการวิจัยเสร็จก่อนแล้วเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่คุณต้องถามต่อครับว่าถ้าคุณไม่กลัวคุณจะฟ้องทำไมแต่ในลักษณะอันนี้ต้องบอกเขาว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของการแสวงหาความจริงและความยุติธรรมให้กับท่านอดีตนายกทักษิณ นะฮะเอาละมุมมองตรงนี้เราต้องรอดูนะครับว่าสรุปแล้วฝ่ายไหนจะชนะฝ่ายไหนจะแพ้คืออย่างนี้ถ้าออกมาพูดอีกก็ฟ้องอีกเพิ่มไปเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมฮะก็เป็นหลายกรรมต่างกรรมต่างวาระกันต่างกรรมต่างวาระกันไปครับแต่ว่าผมก็ไม่ทราบนะครับว่าต่างกับต่างวาระกันได้จริงหรือเปล่าเพราะฟ้องไปแล้วแต่ผมเชื่อว่าในส่วนของคุณหมอวรงก็เงียบไปแล้วนะคือมันเป็นท็อปิกทุกอาทิตย์อ่ะเดี๋ยวอาทิตย์นี้จะมีท็อปิกนี้อาทิตย์หน้ามีท็อปิกนึงอาทิตย์ถัดไปท็อปิกไงก็เป็นเรื่องใหม่ที่ต้องออกมาพูดใช่มันก็เป็นเรื่องใหม่เรื่อยๆนะฮะคือ
ฟ้องได้ก็ฟ้องฟ้องไม่ได้ก็ไม่ว่ากันเพราะว่ามันก็ส่วนใหญ่ก็ไปเคลียร์กันหน้าบัลลังก์ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเวลาลงหมดแล้วนะฮะก็เราสองคนขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ